สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่232ประจำเดือนพฤศจิกายนแล้วไงผมไม่รู้มันออกวันไหนไงผมมาพิจารณาแล้วครับพี่ผมนึกว่ารายวันนะพี่ผมก็นึกว่ารายวันนะก็เคยมารายวันนี่ผมว่ารายวันรายวันทำวิดีโอใช่ไหมแกทุกวันเลยแกพูดดีเราเข้าเรื่องเดี๋ยวเราพี่ครับเราบันทึกรายการในวันที่11ครับพฤศจิกายน2555นะครับก็ขอแนะนำผู้จัดแล้วก็เป็นทั้งแขกรับเชิญแล้วก็เป็นผู้จัดรายการร่วมกันนะครับกั้งครับสวัสดีครับพี่นานๆจะให้ออกให้เห็นหน้าเห็นตากันสักทีกั้งในสยามพอดจากสยามพอดนะครับเว็บไซต์ขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้นะขึ้นได้แนะนำว่าเป็นเว็บก็ดีหนึ่งเว็บ Apple ที่ดีที่สุดโอ้โหก็ไม่ขนาดนั้นธรรมดาครับคนหนึ่งเขามีอันดับต้นๆของประเทศก็แล้วขยันเอเชียแล้วผมว่าโอ้แอดกั้งนะครับ KNGG จริงๆนิยมให้แอดอะไรแอดสยามพอร์ตมากกั้งเนี่ยนะครับถ้าคุยส่วนตัวแล้วกันแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับจริงก็มา 2-3 ทีแล้วใช่ไหมน่าจะครั้ง2ครั้งจำไม่ได้น่าจะประมาณนี้ครับก็คุณโปรดนะครับแอดรับบิทมูนนะครับจริงๆแล้วคุณโปรดนอกจากจะมีจริงมีกิจการส่วนตัวด้วยใช่ไหมหรือยังทำอยู่เปล่าไม่ทำครับไม่ทำแล้วอ๋ออันไม่โปรโมทแล้วใช่ไหมไม่ทำแล้วติดต่อแอดได้เป็นบุญได้ครับอ่ะวันนี้จริงๆก็ที่ชวนกันมาเพราะว่าเวลาเราอ่านข่าวที่ใดก็พอเป็นข่าวกล้องเนี่ยก็จะเป็นข่าวที่แบบได้รับฟีดแบ็กกลับมามากกว่าข่าวอื่นอันนึงและอันที่สองก็คือเป็นข่าวที่ได้รับการทักท้วงว่าอ่านผิดอ่านถูกกันหรือว่าเสริมกันพอสมควรอยู่ก็เลยเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่แบบอ่ะคนที่รู้เรื่องนี้ในระดับที่แบบพอจะเล่าได้นะมาคุยกันซะหน่อยนะครับจริงโปรดทำงานเอาเท่าที่อยากเปิดเผยเกี่ยวกับกล้องเลยใช่ไหมครับเกี่ยวกับกล้องก็เป็นร้านกล้องนะฮะจะบอกร้านไหมหรือยังไม่อยากบอกอย่าเลยพี่ยังไม่อยากตามไม่ว่าไปถามกันในไลฟ์เว็บมูลได้นะครับก็คือแต่ตัวเองไม่ได้อยู่หน้าร้านขายกล้องไม่ใช่อย่างนั้นไม่นะโอกาสก็มีโอกาสเจอแต่ว่ามันจะน้อยหน่อยไม่ใช่แบบเป็นคนขายอะไรเงี้ยจริงๆเราคือไปหามาก็ไปดูเทรนด์คือถ้าโดยหน้าที่การงานก็เหมือนเป็นทางออฟฟิศอะฮะก็ทำนู่นนี่นั่นทางออฟฟิศที่ไม่ใช่หน้าร้านเท่านั้นเองแต่จะเห็นมูฟเมนต์ของการเคลื่อนไหวในวงการกล้องใช่อย่างนั้นมากก็เลยเชิญมาคุยเรื่องของกล้องกันครับกล้องที่เราเอามาประกอบฉากในวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่มานั่งคุยกันบ้างที่เรามีกันโหนิคอนร้องไห้มั้ยเนี่ยผมขอนิคอนร้องไห้มั้ยนิคอนไม่มานะเนี่ยนิคอนไม่มาครับกล้องจะขออะไรผมขออยู่หน้าผมตัวเล็กสุดวันนี้ตัวใหญ่เขาเห็นง่ายวันนี้เราคอนเซ็ปต์เราจะคุยเรื่องอะไรไงนะครับพี่เอาเป็นว่าปัจจุบันนี้กล้องคือหลายๆคนเชื่อว่าเทปนี้จะเป็นเทปที่ออกมาก่อนปีใหม่ซึ่งหลายคนก็จะเริ่มท่องเที่ยวครับแล้วหลังปีใหม่ก็อาจจะมีบางแห่งเริ่มรับปริญญาครับแล้วก็อาจจะมีเมื่อไหร่จะอะไรคนที่จะมีเทอมที่ไม่มีกล้องก็จะจะซื้อแบบไหนดีในสถานการณ์ไหนดีหรือว่ามือถือมีพอก็มือถือพอไหมอินสตาแกรมพอไหมหรือกระทั่งว่าหรือคนที่ซื้อไปแล้วก็แบบอยากจ่ายเพิ่มในสถานการณ์นี้คือมันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมีกล้องแบบนี้แล้วพบว่ามันมีข้อจำกัดครับแต่ก็พบว่าตัดประเด็นเรื่องเงินมีปัญญาจ่ายแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะซื้อตัวไหนเนี่ยถ้าเรามีแบบนี้แล้วเนี่ยในออปชันที่เหลือเนี่ยเรายังควรจะซื้อต่อหรืออย่าเพิ่งดีกว่าไอ้ที่คุณซื้อไปก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ที่คุณจะซื้ออยู่ดีก็เอามาคุยว่าการใช้งานกล้องในทางปฏิบัติก็แล้วกันนะครับเป็นคำแนะนำแล้วก็ผมไม่รู้คุณโปรดได้มีโอกาสเจอผู้ที่แบบโอ้โหถ้าเราเป็นเขาเราจะไม่ซื้ออย่างนี้เลยเนี่ยแต่พูดไม่ค่อยออกก็เยอะครับอย่างนี้อันนี้เยอะมีเยอะครับนั่นผมว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าแต่บางคนไม่ใช่เรื่องเงินนะไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะว่าผมว่าบางทีคือกล้องมันก็เหมือนกับมือถือละมั้งผมว่าพอมือถือปุ๊บคือคำถามเหมือนกันก็เหมือนกล้องคำถามมันเกิดว่าจะซื้ออะไรมีเงินเนี่ยมีเงินผมก็ทุกคนก็จะถามก่อนมีเงินเท่าไหร่20,00020,000ปุ๊บอู้20,000นี่กว้างเลยไงพอแบบมือถือเงี้ย20,000นี่มีไล่ตั้งแต่รุ่นเล็กๆ10,000ต้นๆก็ถือว่า20,000แล้วก็คือว่าอยู่ในเลนแล้วจนถึงบวกอีกนิดนึงไหมไปซื้อไอโฟนไหมคนจะมีคำถามนี้มันก็เหมือนกล้องเหมือนกันเดะเลยเพราะฉะนั้นผมว่าพอ
พอเงินมันสูงถึงจุดนึงอ่ะคำถามเกิดพอเกิดปุ๊บก็ถ้าคนไม่ศึกษามากพอก็อาจจะศึกษาแต่ว่าจะไม่รู้ว่าจริงๆตัวเองต้องการอะไรก็ถ้าไม่ได้ก็ถ้ารู้ทางเลือกรู้ว่าตัวเองชอบแค่ไหนใช้งานแค่ไหนก็น่าจะเลือกได้ขอขัดจังหวะผมเพิ่งนึกได้ว่าแสบอันเดอร์ไปนิดครับเดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่โอ้โหเรามีช่างจัดไฟไงสุดครัวมันดูมืดๆยังไงชอบคนต่อครับระบบจริงอาจจะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวกล้องเนี่ยมันน่าจะถ้าพี่พูดผิดบอกมาเดี๋ยวนี้แบบน่าจะประมาณ 3+1 คือ4ประเภท 3+1 1ก็คือมือถือคือเอามือถือขึ้นมาก่อนเพราะว่าง่ายโทรศัพท์มือถือหลายๆเครื่องทำหน้าที่ได้ในระดับที่บางคนบอกว่าพกไอ้นี่แทนเลยอย่าง iPhone ก็เหมือนกับว่าเป็นที่ยอมรับกันว่าโอเคใช่ไหมคือคุณภาพใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยล่ะครับแล้วก็สิ่งที่ iPhone ทำแล้วกล้องทำไม่ได้คือถ่ายปุ๊บส่งขึ้นแต่งรูปก่อนพี่แต่งรูปก่อนแต่งก็ได้หรือว่าแบบแอดวานซ์เลยหรือแล้วก็ส่งไปสามารถโชว์ได้เลยโชว์ได้เลย Facebook ถัดจาก iPhone ขยับขึ้นมาก็จะเป็นกล้อง compact ครับก็อย่างตัวอย่างที่ผมถือนะครับอันนี้ก็เป็น compact นี่ก็อยู่เป็น compact เหมือนกันนี่ก็ compactแต่นี่เขาโปรคอมแพคนะฮะคอมแพคแบบว่าคอมแพคเนี่ยทั้งราคาด้วยคุณภาพเราพูดถึงแต่เขาคอมแพคแล้วเราพูดถึงคอมแพคก่อนคอมแพคคือกล้องที่ปรับแต่งอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่พี่จะจบในตัวงี้ดีกว่าจบในตัวไม่สามารถเปลี่ยนเลนได้มีข้อจำกัดเรื่องการต่ออุปกรณ์เสริมถูกต้องแล้วก็ข้อจำกัดเรื่องของการปรับแต่งคือการปรับที่เป็นแมนนวลโหมดอะไรจะไม่เยอะมากนะระดับนึงไม่เยอะนะถ้าสำหรับกล้องอย่าง2รุ่นนี้นี่ผมว่าเยอะมากแล้วมากเลยพี่คือ ที่คือการปรับแมนนวลโหมดกับตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยใกล้กันมากมากเลยนั่นคือคอมแพคนะครับในแง่ของถ่ายรูปนะแล้วก็คอมแพคเนี่ยเวลาพูดถึงคอมแพคก็จะมีตั้งแต่กี่พันสองสามพันผมว่าสี่พันที่ผมเห็นถูกสุดคือประมาณ 2,000 ต้นๆแล้วนะฮะวิก้าไม่เป็นยี่ห้อซัมซุงจำไม่ได้ว่าเป็น Canon หรือ Nikon นี่แหละคาวไซส์ไลก้าอย่างงี้ฮะไม่เหรียญโอ้เหรียญยังไม่ได้เลยที่เห็นคือที่ผมเห็นไม่ Nikon กับ Canon รุ่นแบบถูกๆแล้วก็มีอ่ะ 2,000 ต้นๆจนกระทั่งถึง 20,000 กว่า 20,000 ต้นๆแบบไม่นับไลก้านะไม่เอาแต่ตัดกลุ่มนั้นไปผมว่าประมาณคือเดี๋ยวจริงๆจะไม่รวมไลก้าก็น่าเกลียดนะเอาจริงๆผมมองว่าคือไลก้าตัวจะเป็นมันจะประมาณ 30,000 กว่า 3-40,000 ไลก้า 30,000 เหรอไม่ว่าจะเป็นโฉมอย่างงี้พี่อย่างงี้มีมันเป็นโฉมอย่างงี้ไงพี่มันเป็นพันธุ์เด็กไลก้าก็มีก็6หลักไม่มีมันเกินไปไม่ได้ขนาดนั้นหรอ6 หลักมีไม่กี่ตัวหรอกพี่แหมไลก้าก็ไม่ได้เลยถ้างั้นเราก็อยู่ในเลนส์ที่ตั้งแต่หลักหมื่นเอ้ยหลักพันต้นๆจนถึงประมาณ 30,00030,000 50,000 ครับนี่ตรงสูงแต่ว่าถ้าเกิดตัวที่เราเห็นในตลาดก็ประมาณสัก 20,000 20,000 ถึง 20,000 กว่า 20,000 นี่ก็สุดแล้วคอมแพคใช่แล้วก็ไม่น่าเกินนี้ขยับถัดมาก็ถึงตระกูลเป็นกลุ่มนี้ก่อนมาค่อยใจนี่ก็ยังอยากว่าเพราะว่านี่มันมาใหม่นี่มันมาใหม่สมัยก่อนก็คือกล้องปัญญาอ่อนเลยกล้องคอมแพคเลยแล้วก็ไปก็เป็นกล้องมืออาชีพกล้องDSLRผมยกไหมครับไม่หนักนะพี่นั่นแหละยกหนักสูงไม่สูงนิดนึงDSLR คือ Single Lens Reflex ครับผมสมัยก่อนก็ต่อมาพอเป็นดิจิตอลก็เลยเป็น DSLR ครับ DSLR จริงๆยังมีขายอยู่ SLR เดิมไม่มีแล้วฮะแทบไม่เหลือผมนึกยี่ห้อไม่ออกแล้วที่จะทำฟิล์มไม่มีญี่ปุ่นเนี้ยในญี่ปุ่นนั้นอาจจะมีอยู่ป่ะไม่รู้จริงๆนะผมไม่เห็นผมนึกไม่ออกคือเดี๋ยวจริงๆญี่ปุ่นมันก็มีแต่ว่ามันจะเป็นกล้องแบบเหมือนกับแนวที่เขาโรโม่คือแนวเล่นๆอะไรไปในแนวนึงอ่ะนั่นมีกลุ่มอยู่แต่ว่าไม่ได้ทำใหม่แล้วก็ไม่ได้ทำให้มันแข็งแรงแต่มันจะเป็นแฟชั่นมากกว่าอันนั้นก็มีอยู่ตัดแล้วก็เป็น DSLR เป็นแล้วอ่ะใช่ DSLR ก็จุดเด่นก็คือเปลี่ยนเลนได้การควบคุมแมนนวลเต็มที่เลยก็คือต่างที่ว่าไอ้ตัวนี้ควบคุมหน้าตัวนี้ควบคุมได้แต่ว่าการปรับแต่งก็คือมีปุ่มเยอะปรับเข้าถึงง่ายเข้าถึงรวดเร็วเพราะว่าโดยงานหน้าที่ก็คืออย่างง่ายๆถ้าเกิดคนเป็นช่างภาพนักข่าวต้องเดี๋ยวนั้นตอนนั้นต้องปรับให้ได้เดี๋ยวนั้นก็มีปุ่มทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดแล้วนั่นคือคอนเซ็ปต์ของมันเลนส์มีคุณจะเอาเลนส์แบบชนิดไหนในโลกคือมันมีทุกเรนจ์ไม่ต้องพูดถึงยี่ห้อนะคือโดยกว้างๆก็โดยในราคาก็ตั้งแต่ 3,000 จนไปถึงเป็นแสนก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่คุณภาพ
ล้วแต่อะไรโอ้นี่มีเสียงเอฟเฟกต์นิดหน่อยนะครับ พอเป็นแสนที่รูปผมสะดุดเลย แล้วก็ส่วนเลนส์เนี่ยก็ปรับแต่งได้แล้วก็มีตลาดเลนส์โอ้โหใหญ่โตแล้วอุปกรณ์เสริมอีกแฟลชโอ้โหก็จริงๆผมว่าเรื่องเต็มไปหมดเลยเรื่องนึงของพวก DSLR หรือ SLR สมัยก่อนคือเรื่องการดูแลรักษาด้วยนะที่แบบว่าเรื่องเลนส์เรื่องอะไรก็ต้องแบบว่าพิถีพิถันหน่อยเพื่อนจะต้องมีอะไรมีตู้กันชื้นอย่างน้อยก็ต้องถ้าตู้กันชิ้นแพงก็ต้องมีกล่องแล้วก็ใส่ซิลิก้าเจลมีควบคุมอุณหภูมิอะไรกล่องเล็กๆกล่องพลาสติกจําได้ถ้าแบบมีตังก็ต้องเป็นตู้ไฟฟ้าควบคุมอุณหภูมิอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นเนี่ยผมว่าก็จะจำเป็นสำหรับคนที่ใช้เลนคนที่ใช้เลนเยอะๆแพงๆหรือเปล่าจำเป็นไหมถ้าเกิดคุณมีเลนเยอะๆแล้วรู้สึกว่าเลนมันแพงก็น่าจะมีแล้วถ้ารู้สึกอย่างนั้นก็ควรจะมีแล้วกับสภาพอากาศในเมืองไทยเนี่ยจำเป็นใช่ไหมผมว่าจำเป็นนะจำเป็นคือถามว่าสมมุติว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันเก็บกล้องฉันเนี่ยไว้ในอากาศแบบธรรมดาเนี่ยไม่เห็นเป็นเลยจะซื้อทำไมตู้กันชื้นตัวละ3,000-5,000ไม่จำเป็นก็ใช่ก็มันไม่เป็นแล้วถ้าเกิดมันเป็นคือแล้วมันเป็นคืออย่างชิ้นเลนอย่างเงี้ยฮะในเนี้ยมันไม่ได้มีเลนอยู่ชิ้น2ชิ้นไม่มี10ชิ้นบางชิ้นมันประกบกันด้านมาเป็นในชิ้นที่แบบเรียกว่าแก้ไขไม่ได้เลนก็เสียเลยไปขายมือ2ก็ราคาแบบไม่ได้ตกไปแบบเหลือ 30% 50% ก็ว่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็มันก็ไม่คุ้มในแง่ของบางคนจริงคนที่เรารู้จักอย่างฟอร์ดก็ลงทุนในการเก็บเหมือนกันนะถ้าที่เข้าใจก็ฟอร์ดก็เก็บดีนะเป็นตู้เซฟนะพี่ไม่ได้ แต่เข้าใจว่ากอดฟอร์ดมีเรื่องของการชื้นอะไรเรียบร้อยครับนะฮะก็จำเป็นนี่ราคาเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงหลักหมื่นถึงหลักแสนจริงๆก็ต้องบอกว่าราคาของตัวกล้องกับราคาของเลนแยกกันราคาของกล้องก็มีตั้งแต่หมื่นปลายจนไปถึงถ้าเกิดพวกแคนนอนนิคอนก็ประมาณ 200,000เนาะตัวสูงสุดแต่ราคารองลงมาคือมันไม่ใช่ลดไม่ใช่ค่อยๆลดมันลดแบบตัวสูงสุด 200,000 ตัวรองลงมา 100,000 อะไรอย่างนี้เลยนะอันนี้ลงมาแบบพี่ตัด Hasselblad ตัดมันไม่ยากไปเลยนะตัดกลุ่ม Medium Format ทิ้งเอาไปก่อนเอาที่แบบใช้ทั่วไปเห็นกันในประเทศไทยส่วนเลนส์ก็คุณคิดสุดแล้วแต่แล้วก็มีเรื่องผมว่าตัว DSLR คือเรื่องการต่ออุปกรณ์อื่นนอกจากเลนส์อย่างเช่นต่อไม้ต่อแฟลชอะไรเงี้ยจะทำได้อัดมอนได้มากกว่านอกจากนี้ความสามารถของกล้อง DSLR ในปัจจุบันคือถ่ายวิดีโอครับกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ไหมครับตอนนี้ผมเห็นทุกแทบเห็นบอกมิวสิกวิดีโอโฆษณามิวสิกวิดีโอละครเนี่ยนี่ก็น่าจะมีนะผมว่าละครคือจะใช้เป็นบางช็อตมากกว่าเพราะว่ามันจริงๆมันจะมีปัญหาส่วนหนึ่งของมันด้วยความที่มันเป็นกล้องถ่ายภาพแล้วเคลื่อนมาเป็นวิดีโอมันมีปัญหาบางเรื่องของมันอยู่แล้วรออาทิตย์อย่างเช่นสีคนก็จะบอกว่าเอ้ยสีมันยังไม่ปรับแต่งสียากเพราะมันเป็นเรื่องของอาจจะโคเดกด้วยการบีบอัดไฟล์อะไรต่างๆนานาในเชิงของวิดีโอแล้วอันนี้เป็นเชิงวิดีโอที่มันทำได้ถึงมีข้อจำกัดแต่ขนาดมันเล็กฉะนั้นเช่นเขาจะไปติดกับรถสมมุติว่าจะเอากล้องมาติดกับรถเนี่ยง่ายตัวอย่างเงี้ยง่ายโอ้ยถ้าติดกับรถผมว่า GoPro ดีกว่าไหมขุดบางทีมันก็ไม่ได้คุณภาพเรื่องคุณภาพเรื่องเลนอะไรต่างๆนานาถ้าก่อนเขาใช้เล่นแบบหนึ่งภาพยนตร์เงี้ยเขาจะเล่นตัวกล้องตัวใหญ่แต่ไปติดรถนี่มันลำบากแต่อย่างนี้ปุ๊บเขาจะมองว่าไอ้อย่างเงี้ยเรียกว่าเล็กแต่ว่าสำหรับภาพนิ่งไอ้นี่เรียกว่าใหญ่แต่ว่าภาพวิดีโออันนี้เรียกว่าเล็กผมก็แล้วแต่นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือถ้าเป็นกลุ่มที่ใช้ DSLR แล้วถ่ายวิดีโอที่แบบผมเห็นออปชันแบบอย่างนี้เลยนะอลังเลยนะแล้วก็มีแบ็คต่อมีหัวไมค์มีโครงเหล็กอะไรเงี้ยก็จะตัวใหญ่เหมือนกันนะก็ใหญ่ใช่ก็ยังถือว่าเล็กกว่ากล้องระดับถือว่าถ้าเก็บแล้วมันเล็กอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆว่าเคลื่อนย้ายง่ายกว่าเยอะแล้วก็ไม่ต้องดูรักษาราคาตัวกล้องก็ขายง่ายซื้อง่ายขายคล่องกว่าอย่างนั้นนะฮะอันนี้เดี๋ยวมันเลยวิดีโอไปไกลอันที่สี่ทำไมกล้องที่เป็นปรับมาในไม่เกิน5ปีถึงไหมสามสี่ปีนะที่เห็นในตลาดเนาะที่เห็นไม่นานที่มาบูมก็มา2 ปีที่มาบูมแต่มันบูมเร็วมากนะมันไม่ใช่ว่าใช้เวลาในการซึมซับนานนะมันแป๊บเดียวเองนะมาก็มาเลยเรียกว่ากล้องมันคือเรียกว่าถ้านี่คือ SLR นี่คือ Compact ชื่อ นี้คือ Mirrorless Mirrorless ก็คือไร้กระจกถ้าจากชื่อเลย Mirror ก็กระจก Less ก็ไม่มีน้อยเป็นการเอาส่วนผสมระหว่าง Compact ตัวนี้ตัว Compact เล็กแล้วก็มีคุณสมบัติปั่นรวมกับตัวนี้เปลี่ยนเลนได้เข้ามาก็คือเหมือนตัวนี้แต่เหมือนคอมแพค2ตัวนี้เลยแต่เปลี่ยนเลนได้ก็กลายเป็นมิเรอร์เลสซึ่งตัวเล็ก
ตัวนี้เก่านิดนึงนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเลนส์ได้นี่เลนส์ดูเล็กขายกันกระแทกด้วยลองทุบดูครับลองดูฮะ ซึ่งเดือนแล้วแหละต้องบอกว่าก็จะคล้ายๆกับกล้องใหญ่กล้องใหญ่คือ DSLR ตรงที่ถ้าเลือกข้างตัวเลนส์เนี่ยก็ต้องเหมือนแบบตามไปด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นฝั่ง Panasonic Olympus ก็จะเป็นเรียกว่า Micro Four Thirds ใช่แล้วถ้าเป็น Sony ก็จะเป็น E-mountใช่เรียกว่าตระกูล Next ตระกูล Next มีเมาส์ที่2รุ่นแล้วแล้วก็ถ้าเป็น Nikon 1ก็จะเป็นเมาส์ของเขาใช่แล้วก็สุดท้ายก็คือที่ออกมาล่าสุดก็คือที่เพิ่งขายก็คือ Canon EOS M ก็จะเป็นเมาส์ของ Canon Mirrorless ของ Canon อีกทีนึง4อันนี้คือหมายถึงว่าจริงๆมีค่ายอื่นอีกนะเอาตระกูลใหญ่เอาประมาณ4อันนี้ครับประมาณ3 4อันนี้ทีนี้คืออันนี้เรื่องของการเปลี่ยนเลนส์ครับเมื่อกี้ผมใช้ภาษาอังกฤษว่ายังไงนะมีมีเลนส์เมาส์ใช่ไหมไม่มี4ประเภทนี้ใช่ไหมก็เลยจะบอกว่าในคำถามเมื่อกี้คือฝั่งของ Micro Four Thirds กับฝั่งของอีกข้างหนึ่งอะไรนะ Sony ก็ไม่เหมือนกันแล้วก็โอเคนะแต่ถามก่อนว่าถ้าอย่างนั้นแต่ในตระกูลของ Nikon กับ Canon เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเอาเลนส์ DSLR ไปเสียบไม่ได้สามารถโดยคอนเซ็ปต์ไม่เรียกว่าไม่ได้ในทางทฤษฎีทางปฏิบัติก็ถับจะมีมันมีทางที่จะทำให้ได้ก็คนไปซื้ออะแดปเตอร์คืออันนี้คืออะแดปและรุ่นอะแดปแต่ว่าอะแดปเตอร์เนี่ยคนที่เป็นเขาเป็นเจ้าของไม่ได้ขายใช่ไหมคือมีเตอร์บาร์ที่ไปทำมาใช่ไหมแล้วก็ใช้ได้ไม่ฟูลฟังก์ชันเช่นอาจจะโฟกัสไม่ได้นู่นนี่นั่นไม่ได้แต่ละอย่างก็จะมีตัวอะแดปเตอร์ที่เป็นเจ้าของใครอะอย่างเช่นของ Sony แล้วก็ Canon ก็ทำมาของ EOS M เป็นของไม่ถึงว่าอันนั้นคือจากเลนส์ DSLR ไปใส่กล้องของตัวเองอันนี้มีแต่ถ้าเกิดบอกว่าข้ามค่ายเช่นนิกอนมาใส่ Canon ไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือตัวนี้มีอันนี้ไม่มีแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นแบบCanon นี่จะมี DSLR กับ Mirrorless อันเนี้ยใส่เข้าคู่ได้ไหมได้อ่ะคำถามเมื่อกี้ที่มันราคาของกลุ่มนี้อยู่ที่ราคาครับไม่กว้างเท่าไม่กว้างเท่าไม่กว้างไหมตอนนี้เริ่มมีตัวกว้างๆแล้วก็ตั้งใช่ๆตั้งแต่ประมาณ10,000กลางๆจนถึงประมาณ 50,000 10,000 กลางๆครับมี10,000กลางๆเป็น CF 3เป็นพวก Panasonic หรือว่า Sony รุ่นเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็จะ10,000กลางๆปลายๆแล้วก็อย่าง 50,000 ก็ถ้าง่ายๆก็ Fuji Expo 1ก็จะประมาณ 50,000 GH ป่ะ GS นั่นก็ประมาณ 3-4,000 ครับอันนี้มันเป็นแฟชั่นมั้ยมันจะอยู่นานถ่ายวอนตลอดกาลมั้ยผมส่วนตัวมองส่วนตัวผมว่ามันคืออนาคตต่อไปนี่แล้วอะไรจะหายไปไม่หายอะไรหายไปถ้าของที่วางตรงนี้ไม่มีหายแต่ของเงินอื่นที่มีตรงนี้อาจจะหายไปบ้างเช่นก็คอมแพคตัวนี้คอมแพคที่ต่ำกว่านี้หรือคอมจริงๆคอมแพคแบบนี้นะถ้าเกิดไหนจะคุยคอมแพคที่เป็นไฮเอนด์แบบนี้เนี่ยเคยมีคนพูดว่าน่าจะตายด้วยซ้ำผมไม่นะนั่นแหละไม่มีคนพูดอีกเมื่อ2ปีแล้วบอกว่ามันมันจะมีคนที่จะซื้ออย่างเงี้ยมันก็ไปซื้อMirrorless ไปแทนแต่มันก็ยังเห็นออกมานะเพราะว่ามันมีอีกรุ่นหนึ่งที่ตรงนี้ไม่มีคือตัว Canon G10 ตระกูล G10 11 12ที่แบบได้รับความนิยมมากที่เป็น compact แบบตอนนี้15ล่าสุดคือ15ซึ่งตัวนั้นก็จะแบบว่าทุกคนจะบอกว่าซื้อตัวเดียวจบปรับแมนนวลได้ภาพดีคุณภาพดีจอหมุนได้แต่คือตัวมันจะใหญ่กว่าตัวนี้หน่อยไม่หน่อยนะก็ไม่หน่อยก็ประมาณอู้ใหญ่กว่าตัวนี้หน่อยใหญ่กว่าตัว GF1 ก็จะมีเดี๋ยว Canon ก็จะได้หน้าไปเยอะเอานี่ก้อนนะนี่ก้อนมีตระกูล P7700 อะไรเงี้ยล่าสุดก็เหมือนกับ G15 G12 อะไรเงี้ยเหมือนกันขออนุญาตไม่อินเสิร์ตภาพนะครับตอนนี้เหนื่อยเหลือเกินครับเสิร์ตเอาได้พี่เกียรติอินเสิร์ตพี่เสิร์ตดูนะครับทีนี้อ่ะครบ4อันละครับ4ตระกูลละเอาเป็นวาระโอกาสเมื่อไหร่ใช้แบบไหนดีไหมหรือเราจะคุยว่ายังไงดีก็ได้ก็ผมว่าง่ายสุดแบบว่าไม่ต้องพกอะไรเลยคุณใช้มือถือไม่ต้องพกผมก็เองก็มือถือครับพี่ก็มองว่ามันกลายเป็นอย่างนั้นไประดับนึงนะเพราะว่ามือถือในจุดนึงในราคาในคนที่มีตังค์ซื้อประมาณนึงแล้วเขามองว่ามือถือมันคือตอบโจทย์ได้เยอะมากผมว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เราไม่ต้องคิดว่าจะพกอะครับเราไม่ต้องคิดมากว่าจะต้องออกไปหรือเปล่าเพราะเราต้องออกไปอยู่แล้วฉะนั้นมันกลายเป็นกล้องประจำวันไปในตัวคือถ้าสมมติอย่างสมมติเนี่ยครับไม่ว่าจะตัวไหนให้ตัวเล็กแค่ไหนก็จะต้องเหมือนแบบเราจะต้องเอาไปถ่ายอะไรต้องเอาไปถ่ายถ้าไม่ถ่ายไม่พกดีกว่านะการพกไปก็มีความเสี่ยงว่า1น้ำหนักเพิ่ม2คือเดี๋ยวเอาไปวางไว้เดี๋ยวหายไหมอย่างเงี้ยถูก
งนั้นด้วยมีคนพูดนานแล้วตั้งแต่ช่วง iPhone ออกใหม่ๆบอกว่ากล้องที่ดีสุดก็คือกล้องที่ติดตัวที่จะถ่ายแล้วมันได้ถ่ายไอ้กล้องดีสุดเพราะฉะนั้นไอ้ที่ติดตัวมันไม่ใช่พวกนี้มันคือมือถือนั่นแหละคือสิ่งที่ติดตัวเราอย่างในส่วนของผมกล้องที่ผมใช้คือผมใช้ถ่ายงานถ่ายรูปพวกสินค้าที่ผมมาลงเว็บของผมมาลงเว็บซะมากกว่าเอาไปถ่ายแบบว่าข้างนอกน้อยครั้งตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นการมาเป็นไอ้การถ่ายรูปทั่วไปตัดประเด็นไว้กล้องมือถือแทนที่ไปส่วนหนึ่งครับเพราะนั้นก็ผมก็เห็นด้วยนะหลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของกล้องในโทรศัพท์มือถือแต่ในระยะ 6-7 เดือนหลังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็หลายสถานการณ์เราอยากถ่ายรูปให้มันออกมาดีกว่านี้ครับมันน่าจะมีตัวซึ่ง iPhone ดูเหมือนก็กลายเป็นเมื่อก่อนเพราะไม่เคยทำพอ iPhone ทำได้ดีคนหนึ่งก็คนเขาจะแบบซื้อ iPhone ก็ดีเหมือนกันว่าอาจจะได้ภาพที่ดีด้วยแต่ต้องบอกเสริมนิดนึงว่ากล้องโทรศัพท์มือถือที่ดีที่สุดตอนนี้คืออยู่ใน Nokia Lumia 920ที่เพิ่งออกมาที่เป็นตัวเค้าเรียกอะไรนะ PureView นี่เทคโนโลยี PureView ซึ่งตัวนั้นคือที่ Nokia โฆษณาคือความละเอียดที่ประมาณ40ล้านแต่คือบีบประมาณ8ล้านอะไรเนี่ยฮะแต่ก็มีคนทักทายหลายคนว่าจำนวนล้านไม่ได้บอกคุณภาพของใช่เพราะอยู่ที่เซ็นเซอร์ด้วยส่วนนึงใช่ไม่ได้มันก็แต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งคือจำนวนล้านจะไม่ได้บอกแต่ว่าการที่มีข้อมูลเยอะๆมันก็ดีกว่ามีข้อมูลน้อยอยู่แล้วในตัวส่วนหนึ่งอยู่แล้วครับด้วยคอนเซ็ปต์ของมันถ้าเกิดว่าทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดพิกเซลที่มากกว่าก็น่าจะดีก็มีโอกาสดีจะดีกว่าได้ง่ายกว่าใช่ก็ถ้าอย่างนั้นก็อ่ะงั้นตัดโทรศัพท์มือถือเอ้ยแต่โทรศัพท์มือถือยังข้อจำกัดก่อนกล้องบนโทรศัพท์มือถือทำอะไรไม่ได้ก่อนซูมออปติคอลซูมมีไหมรู้สึกคือถามว่ามีไหมมีแต่คือตอนนี้มันจำกัดแค่ไหนครับในญี่ปุ่นในเกาหลีอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็ใช่นะพี่ Galaxy ไง Galaxy Camera ไงอันนั้นไม่ถือเป็นโทรศัพท์ไงอ๋อเอาไม่ถืออ่ะอันนั้นเป็นกล้องอันนั้นเป็นกล้องก็ได้แต่ iPhone ที่ซูมไม่ได้เป็นดิจิตอลซูมดิจิตอลซูมไม่ใช่ออปติคอลซูมครับดิจิตอลซูมคือการใช้ซอฟต์แวร์โทษใช้ซอฟต์แวร์เหมือนการครอบภาพนะแต่ว่าออปติคอลนี่คือใช้เลนส์เป็นตัวขยายจริงๆเลยใช่ครับซึ่งมือถือไม่มีเท่าที่ยังไม่มีในตลาดที่ซื้อตลาดแล้วกันถ้าเราซื้อเดินทั่วไปไม่มีข้อจำกัดมี Panasonic ในญี่ปุ่นอันนี้ทำแต่ว่าก็จะแนวคล้ายๆกับ Galaxy Camera แต่ออกมาประมาณ2ปีแล้วแต่นั้นคือแบบโทรศัพท์ได้ไงใช่แล้วก็อุปกรณ์เสริมสำหรับถ่ายภาพบนโทรศัพท์มือถือก็เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวนี้เยอะนะครับก็เห็นเหมือนกันบางท่านจะขอพูดเสร็จปุ๊บก็ได้ของ iPhone นี่มีฟิลเตอร์หมุนๆอะไรเขาโอ้ยฟิตอายอะไรมีไมค์กล้องมีหมดนะฮะมีทุกอย่างมีตัวลิกถ่ายวิดีโอก็มีถ้าจะไม่มีก็ต่อไมค์นะมีพี่ต่อไมค์นะอุปกรณ์ลิกเข้าไปลิกกับตัวนี้ปุ๊บถือปุ๊บมีข้างบนมีรูเสียบไมค์ก็ขายไมค์เข้าไปได้แล้วถ่ายวิดีโอนี่นะมีนะถ้าคนจะใช้นะโอ้ตาย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 เดี๋ยวนี้มันกลับไปขนาดนี้เลยเหรอครับก็ถึงไปแต่คือข้อจำกัดของเขาผมว่าเป็นเรื่องตัวความสามารถของด้านกล้องที่ยังไงก็ยังสู้กล้องคอมแพคไม่ได้อย่างเช่นเรื่องไวบาลานซ์เรื่องเฉดสีหรือแบบต่างๆอีกอย่างก็คือไออักเซสซอรีส์พวกเมื่อกี้มันจำกัดเฉพาะรุ่นใช่ปะคือพอมันเปลี่ยนมือถือปุ๊บมันลงทุนใหม่หมดเลยคนไม่คุ้มเลยส่วนหนึ่งก็ต้องใหม่หมดเลยใช่ไหม Apple เนี่ยตัวดีเลยต่อให้ iPhone ออกปีละรุ่นก็เถอะใช่ขยับที่ไม่รู้มันขยับอะไรอาจจะมีการขยับนิดขยับหน่อยคุณก็ต้องซื้อ accessory ใหม่อยู่ดีก็มีส่วนใช่ดูเหมือนกับว่ามันไอการซื้อของเล่นประดับของผมก็เข็ดนะอย่าง Palm 5ผมก็ไปซื้อคีย์บอร์ดมายังมีคีย์บอร์ดอยู่เลยนะของ Palm 5มันไม่ประโยชน์อะไรแล้วมันบลูทูธอะไรไม่ได้เลยพี่มันหูปามไฟมันมีบลูทูธเดี๋ยววะปามไฟเองมัน10ปีสิบกว่าปีไม่เหลือแล้วก่อนบลูทูธออกหรือไม่ซ้ำไม่ถ้าจำไม่ผิดตัดมือถือทิ้งไปข้อจำกัดของมันคือมันทำอะไรไม่ได้มากแต่ข้อดีของมันคือมันอยู่คุณตลอดเวลาใช่ใช่ใช่ซึ่งมันมีใครแทนที่มันได้ครับก็อย่างนี้ดีกว่าผมว่าที่ผมคิดขึ้นมาก็คือตอนนี้ทุกคนผมว่าน่าจะรู้จักรู้จักอยู่แล้วบางคนก็รู้จักดีอยู่แล้วผมว่าซื้ออะไรดีคนส่วนใหญ่ซื้ออะไรดีก็อาจจะแล้วแต่ด้วยแต่ว่าผมมองว่าเฮ้ยทำไมเราต้องไปซื้อตัวนี้หรือทำไมซื้อนี้ก็พอหรือขึ้นไปตรงนี้ไหมมันมีอะไรดีไม่ดีนี่ดีกว่าก็มองว่าดีไม่ดีดีกว่าเนอะแล้วก็จะซื้ออะไรก็ไปคิดตัวเองแล้วแต่เขาดีกว่าเพราะว่า
ข้อจำกัดเรื่องเงินเรื่องการใช้งานเรื่องนิสัยใจคองแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นบอกว่าไปเที่ยวต่างจังหวัด4วัน3คืนเอาไหนไปดีก็จะบอกว่าไปจะไปทะเลก็ได้ไปทะเลนะไม่เดินป่าเลยนะเดินป่าด้วยเดินป่าด้วยอ่ะอันนี้ก็กลับไม่เราก็จะบอกว่าไม่ถ้าเอาแบบนี้ไปคุณจะเจอข้อจำกัดอย่างนี้ใช่ใช่อย่างนี้อย่างนี้ไงพี่ว่าง่ายกว่าก็ถ้าเกิดพี่ใหญ่เลยถ้าเอาอันนี้ไป4วัน3คืนไปเที่ยวทะเลคุณถ่ายได้ทุกอย่างเลยโหไม่มีปัญหาเลยคุณไม่ได้ถ่ายเลยครับอ้าวมามันหนักคุณจะปวดแขนไปข้อเสียชาคือข้อเสียเลยแต่ว่าคือเขาจริงๆเขาก็ได้ถ่ายกันแหละแต่ข้อเสียของ DSLR นะไม่รู้เรียกข้อเสียหรือเปล่านะมันจะมีอารมณ์รักพี่เสียดายน้องในการเลือกเลนในการไปเที่ยวอ่ะสุดท้ายเอาเลนไม่เอานี้ไปเอาไปไม่หมดโอ้โหหนักอันนี้เละเลยจริงๆจุดนี้มันน่าจะอยู่ในจุดที่ว่าถ้าเกิดคนถ่ายบ่อยๆจะเริ่มรู้ตัวเองชอบอะไรพอเริ่มรู้มันก็เหมือนกับกล้องไงฮะพอเริ่มรู้ตัวเองชอบอะไรก็เลือกเลนที่ชอบเลือกเลนที่ใช้คิดอ่ะฉันชอบถ่ายมาโครฉันชอบถ่ายดอกไม้ฉันไม่ต้องเอา70-200ไปหรอกตัวหนักฉันเอามาโครไปตัวนึงอาจจะไปเผื่อไวถ่ายกว้างๆสักตัวนึงพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ถ้าเกิดคนที่อาจจะไม่รู้จักตัวเองหรือไม่รู้จักสถานที่จะไปมากนักไม่รู้ไม่ถ้าไม่รู้แบบไหนแบบนึงเนี่ยก็มีอะไรก็เอาไปฮะโอ้ผมว่าเรื่องน้ำหนักการคิวนี่สำคัญอันนี้ประมาณอันนี้ตอนนี้ประมาณอ๋อนี่ประมาณโลกว่านะตัวนี้ตอนนี้โลกว่าตัวนี้ก็โลกว่ายังไม่รวมกระเป๋าไม่รวมสมมติว่าต้องมีเลนส์ที่สองนะแบตเตอรี่ไหมสองสามโลการ์ดด้วยครับแล้วก็แต่ก็ตอบยากนะคืออย่างว่าเมื่อกี้เราพูดเรานึกถึงเมืองไทยเอานึกถึงว่าไปต่างประเทศสมมติว่าไปยุโรป10วันหรือไปเกาหลีกล้องมือถือครับพี่บางทีมันอาจจะไปเกาหลี7วันบางคนอาจจะคิดเรื่องนี้ก่อนก็ได้บอกว่าเอ๊จริงๆอ่ะเขารู้อยู่แล้วล่ะว่ากล้องตัวนี้เขาชอบอยู่แล้วแต่ตัวนี้เขาก็มีคำถามก็คือจะเอาหยิบตัวไหนมันเกิดว่าตัวเนี้ยคุณภาพพอหรือเปล่าพอใจเขาหรือเปล่าเขาไปทริปเนี้ยจะเสียดายหรือเปล่าถ้าเขาบอกเขาไปในเมืองเขาไปติดต่องานคงไม่ต้องหนีไปแต่บอกว่าตั้งใจจะไปถ่ายรูปได้ภาพดีๆกลับมาอวดชาวโลกก็อย่างนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์หรือเปล่าในมุมหนึ่งก็อาจจะต้องแบกทนแบกหน่อยแต่คุณภาพรับได้หรือเปล่านึกออกได้เลยมีเพื่อนบางคนที่แบบบินเพื่อไปดูนกอย่างเดียวไม่ต้องพูดถึงอันนั้นใช่ไหมมันต้องดีสมาคือบินเพื่อไปตาถ่ายนกก็มีแต่ถ้าเกิดไปทัวร์7วัน10วันก็อาจจะเลือกกล้องแบบนี้แต่เลนเลือกให้เหมาะสมก็ได้แล้วแต่คนโอ้แต่ถ้าเป็นกล้องอย่างนี้ไอ้แบตเตอรี่เดี๋ยวนี้มันขนาดไหนแล้วอะอุ้ยกล้องนี้ประหยัดแบตครับประหยัดแบตกว่าอย่างนี้เยอะเลยอ่ะจริงอ่ะว่ามากมากครับกล้องคอมแพคเราเดี๋ยวถ้าคนที่ฟังออดิโอเราต้องอธิบายให้ฟังด้วยกล้องDSLRเนี่ยประหยัดแบตเตอรี่มากกว่ากล้องคอมแพคเหรอมากครับกล้องคอมแพคพอเราพรีวิวเราไม่มีตัว viewfinder ไงฮะมันต้องเปิดจอตลอดเวลาไงเพื่อถ่ายถ้าคุณจะถ่ายคุณต้องเปิดจอไม่ว่าจะทำอะไรพี่ต้องเปิดจอตลอดเวลาซึ่งจอจะใหญ่ใช่ครับจอใหญ่อีกดีอีกแล้วตัวแบตเตอรี่พอด้วยความที่ตัวกล้องเล็กแบตเตอรี่ก็จะก้อนเล็กลงด้วยความจุก็จะน้อยไฟก็จะน้อยลงแต่นี้แบตเตอรี่ก็ใหญ่อ่ะแค่แบตเตอรี่เทียบอ๋อไม่ได้เอามาหายเขาเลยคือดูตัวช่องตรงนี้ก็จะเห็นว่าตัวช่องแบตเตอรี่ใหญ่คือแบตเตอรี่อ่ะใหญ่แบตเตอรี่ของ DSLR ก็ใหญ่แถมตัวเองก็ไม่ต้องเปิดก็ได้ไม่ต้องเปิดเลยก็คือจริงๆโดยคอนเซ็ปต์ของมันคือไม่ต้องเปิดจอเลยก็ทำงานได้คือเพราะฉะนั้นดูจากวิวไฟเดอร์ซึ่งวิวไฟเดอร์ก็ไม่ต้องใช้ไฟน้อยมากโอ้ถ่ายได้ถ้าเกิดว่าไม่เปิดเลยจริงๆได้เป็นพันนะฮะเป็นพันภาพต่อวันอ่ะเอ้ยแต่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวปัจจุบันนี้ DSLR มันไลฟ์ฟิลได้หมดแล้วใช่ไหมได้หมดแล้วครับไม่สักนานแล้วนะที่มันไม่ได้นานมากแล้วไม่มีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ได้หมดแล้วได้หมดแล้วเพราะไลฟ์ฟิลคือสามารถที่จะมองภาพแล้วเห็นเหมือนคอมแพคเลยเหมือนไม่ต้องไปมองในม่านยกขึ้นมาส่องนี้เลยได้ก็จะมีแต่มันจะมีข้อดีข้อเสียของเรื่องไลฟ์ฟิลอีกก็คอมแพคไลฟ์ฟิลหลายรุ่นไลฟ์ฟิลได้ดีกว่า DSLR บางรุ่นก็มีอีกในเรื่องนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าโฟกัสตรง DSLR ถ้าเกิดเอาไปเที่ยวอย่างที่ว่า7วันไปเที่ยวอย่างเงี้ยข้อดีก็แบตเตอรี่ทนข้อเสียคือหนักข้อดีคือคุณได้ภาพที่สถานการณ์ดีแน่นอนแล้วคือเรียกว่ากลับมาอิ่มใจกลับมาค่อนข้างอิ่มแน่ว่าภาพแบบคุณภาพดีอย่างหลังอาจจะต้องการหลังเบลอๆก็ทำได้ความคมของใบไม้เก็บได้หมดความลึกของสีเก็บได้หมดใช่คนทำเอาหลังเบลอไม่คือหลังเบลอไม่เท่าไหร่บางทีเรื่องการปรับแต่งภาพ มีข้อจำกัดการปรับแต่งภาพอะไรเงี้ยฮะอย่าง iPhone เนี่ย
ด้อยกว่ากล้องมือไอ้กล้องคอมแพคอะไรอย่างนึงคือถ่ายเป็นรอไฟล์ไม่ได้เพราะคอมแพคดีๆอย่างเงี้ยถ่ายรอไฟล์ได้ซึ่งรอไฟล์ปรับแต่งภาพได้เยอะเห็นว่าอ่านี้ก็บางทีก็ iPhone ก็อาจจะไม่เคยเปิดใช้รอไฟล์เลยครับครับนั่นแหละไม่เคยเหมือนกันนะมีกล้อง2ตัวแล้วที่ไม่คือเรื่องประเด็นผมที่ไม่เปิดรอไฟล์เนี่ยส่วนตัวคือผมทราบตัวผมดีว่าผมไม่ได้ใช้งานขนาดนั้น2คือพอเป็นรอไฟล์เนี่ยถ้าผมต้องเก็บไฟล์รอไฟล์แค่ไฟล์เดียวก็610เมกเองพี่10เมก20เมกแล้ว RAW file RAW file เนี่ยนะจากประสบการณ์เนี่ย100คนมีคนใช้งาน RAW file จะมีความจำเป็นต้องใช้งานเพียงสักกี่คนเอาเป็นว่าผมไม่ใช้ JPEG แล้วกันหรอครับโดยส่วนตัวคือแต่คนทั่วไป100คนไม่มันคืออาจจะอยู่ที่ถ้า100คนที่รับเป็น100คน DSLR ผมว่านะผมถ้าเป็น100คน DSLR มันจะอีกแบบนึงถ้า100คนที่แบบเขาใช้ DSLR ประจำมันก็จะอีกแบบอาจจะแบบเกินครึ่งเลยที่ทําที่เขาถ่ายรอตลอดเวลาผมว่าก็จริงจะน่าจะอาจจะ50หรือ70ไม่รู้ผมเผื่อไว้ตั้งแต่ถ่ายรอมานี้ซื้อฮาร์ดดิสก์ไปกี่ลูกแล้วถ่ายรอเล็กพอเป็น JPEG ก็ได้พี่ คือแม่อันนี้เป็นเรื่องของไม่คือผมของหน้างานดีกว่าว่าเขาชอบแบบไหนผมจะกังวลว่าโหถ้าต้องถ่ายรอนะมันต้องมานั่งโหซื้อฮาร์ดดิสก์ด้วยนะแป๊บเดียวเต็มนะเราไม่ต้องเก็บรอมากผมจะมีวิดีโอด้วยไงอ๋อวิดีโอก็แบบโหพอไฟดิโหถ่ายมาทีก็ไม่ต้องเก็บวีดีโอ2นาทีแล้วตอนนี้พอเป็น 1080p โอ้โหไม่ได้ยอมไม่ได้ต้องถ่าย 1080p อีกฟายโอ้โหเห็นบทล่าสุดแล้วเข็ดแล้วโอ้ตอนนี้อัพอยู่อะไรครับ 1080p ครับที่บ้านนี่คือรันอยู่ใช่ไหมพี่หมดอยู่เน็ตหลุดไปแล้วนี่รู้ได้ข่าวอ้าวแต่ว่าพอภาระอย่างหนึ่งของงานเมื่อสมัยก่อนคือถ้าจะไป7วัน10วันถ้าเป็นพวก SR อย่างเงี้ยต้องซื้อฟิล์มไปตุนใช่แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเหมือนก็ไม่ได้ต่างกันยังไงก็ต้องมีการ์ดใช่ไหมข้อแนะนำการ์ดใหญ่2อันหรือการ์ดเล็กก็คงเหมือนที่ทุกคนน่าจะเดาได้คือการ์ดเล็กการ์ดเล็กเล็กที่นี้เล็กพอประมาณนะไอ้คำว่าเล็กไม่ใช่2จิก4จิกเดี๋ยวนี้เขามาเล็กเดี๋ยวนี้มันอาจจะเป็น8หรือ16ก็เลยว่า8ได้ถือว่าเล็กน่าจะสแตนดาร์ดสุดคือตอนนี้ถูกสุดแบบที่มีขายแล้วหาง่ายสุดคือ8ไม่ใช่4 4นี่จะเป็นอาจจะเป็นการ์ดแถมบ้างอะไรเงี้ยคือโอกาสที่จะซื้อ4เนี่ยบางทีหาซื้อไม่ได้อยากได้แต่บางทีก็หาซื้อไม่ได้แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มาของการคือแค่8ได้พอยังต้องไปดูด้วยว่าความเร็วแต่ตรงนี้ไม่ผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ถ่ายรูปธรรมดาไม่ซีเรียสคือผมว่าการ์ดเดี๋ยวนี้ค่อนข้างรับได้อยู่แล้วไม่อันนี้มันคือคลาสเท่าไหร่อย่างน้อย4 10ล่าสุดคือ10ตอนนี้แค่มี10แต่ว่าสุดท้ายถ้าเกิดไม่ใช่คนถ่ายวิดีโอหรือคนถ่ายภาพจริงจังที่ต้องรัวกล้องต้องรัวชัตเตอร์บ่อยๆบางทีการ์ดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากการ์ดประมาณนึงที่ถือว่าตัวการ์ดแต่ถ้ารอตลอดเวลา10เลยอุ้ยจริงๆไม่ได้เยอะนะครับอย่างตอนนี้ตอนผมไปเนี่ยรอตลอดเวลาผมใช้16จิกตอนนั้นน่ะก็ได้300รูปครับมันตัวนี้นะสบายๆครับไม่เดี๋ยวนะรอเนี่ยพี่เข้าใจผิดป่ะรอเนี่ยมันการไหนภาพไปเก็บภาพไปแบบไอได้วิวรอเนี่ยมันทำให้ภาพไฟใหญ่แต่มันก็ต้องการความเร็วในการเก็บได้มั้ยข้อมูลถ้าเทียบกับ JPEGใช่แต่ว่ามันไม่ได้ต่างกันจนเรารู้สึกไม่ได้รู้สึกได้แบบคือการเดี๋ยวนี้มันเร็วเกินกว่าจนเรารู้สึกว่ารอกับ JPEG ต่างกันยกเว้นว่าแบบอยู่ในกล้องอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าต้องแบบปุ๊บๆๆพี่เคยเนี่ยนั่นแหละรู้สึกแต่ถ้าเกิดแชะไม่รู้สึกครับยังไงก็โอ้โหอาจจะรู้สึกแบบน้อยนิดเดียวไม่อย่าไปนั่นเลยเดี๋ยวอีกอย่างนึงที่ชอบมากคือฟังก์ชันของกล้อง DSLR คือการที่สามารถใส่การ์ดได้2อันเดี๋ยวนี้มันแต่มันก็ต้องเป็นรุ่นแพงใช่ไหมใช่รุ่นแพงรุ่นกลางๆเนี่ยท่านนี้อันนี้คือ Canon สักอันนั้นมันต้อง 40,000 ขึ้นไปอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่ตัวนี้ก็ตัวเดียวสัก 20,000 เนี่ยจะไม่ได้ตัวนี้ก็การ์ดอันเดียวก็ไม่คือซีเรียสไหมถ้าคุณเป็นมืออาชีพจริงอาจจะแต่ถ้าเป็นคือถ้ามืออาชีพจริงๆการ์ดมันไม่ได้ในความหมายเขาไม่ได้แค่เพิ่มความจุนะฮะการมีการส่งต่อเนื่องไม่ใช่การต่อเนื่องบางทีมันเป็นเรื่องของสำรองไฟล์ใช่ใช่ถ่ายหนึ่งแล้วมีหนึ่งใช่ใช่เป็นเรื่องการสำรองไฟล์แต่ว่ามันเลือกได้นะหรือถ่ายการ์ดหนึ่งเข้าเป็นรอไฟล์อีกการ์ดนึงเข้าเป็น JPEG แล้วนักข่าวต้องส่งข่าวเดี๋ยวนั้นเขาเลือก JPEG ส่งแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเอาแล้วเขาก็เอารอไฟล์ไปใช้งานได้หรือเอาไฟล์ไปเก็บได้จริงมันเป็นเรื่องอย่างนี้ด้วยเลยเพราะฉะนั้นพอวันนึงที่การ์ดมันเยอะตอนเนี้ย64 จิก 32 จิกราคาถือว่าไม่ได้สูงมากมายแล้วนะก็บางทีก็ไม่จำเป็นมากมายขายจะต้องไปซื้อหลายใบครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ SD card ถูกๆก็สั่ง200 300ก็ได้แล้ว8 จิกแต่ DSLR ปัจจุบันนี้มันสแตนดาร์ดของขนาดมันคือ
ไม่มันยังเสียการ์ดยังเป็น CF ยังไม่เสียมันไม่เสียการ์ดเหรอไม่ใช่ SD รุ่นใหม่ก็มี SD แต่ว่ายังเป็น CF เป็นเอานึกว่า CF 0.5 แล้วไม่ครับยังอยู่ในความเร็วของมันยังในความเร็วเทียบกับราคายังได้ดีอยู่แต่ถือว่าเทคโนโลยีที่ก็เห็นทางตันแล้วแหละแต่ว่าความเร็วของ CF ในราคาเดียวกันมันจะได้มากกว่าคือตัวความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลพอเราไปดูหน้าซองหน้าแพ็กเกจมันจะเร็วกว่าตัว SD เยอะนะในราคาใช่ใช่อย่าไปดู X นะครับอย่าเข้าใจผิดอย่าดูแบบ 100X 1000X ไม่ต้องสนใจไปดูแค่ว่าความเร็วกี่เมกะไบต์เปอร์เซกนั่นแหละที่เทียบกันได้ไม่รู้จะเป็นข้อเสียหรือเปล่าแต่อย่างนึงสำหรับคนที่เล่น DSLR ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอาจจะต้องพกขาตั้งกล้องไว้ด้วยไหมถ้าจะคือจริงๆถ้าภาพพูดยากแฮะพูดยากขาตั้งกล้องนี่มันกลายเป็นแบบขาตั้งกล้องพูดยากเลยฮะเพราะว่าส่วนนึงกล้องIS ก็คือการระบบการสั่นอ่ะ VR IS พวกเนี้ยมันค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเรามีตังค์ซื้อเลนส์แพงบางทีตรงนั้นมันชดเชยได้ก็ไม่ต้องพกหนักก็ได้หรือแต่ถ่ายบางช็อตมันก็ยังต้องใช้ก็แล้วแต่มันชัตเตอร์นานๆอะไรอย่างนั้นหรือแบบชัตเตอร์มันต่ำจริงๆหรืออะไรก็ยังมีความจำเป็นอยู่กับต้องการถ่ายแต่ถ้าเกิดต้องการถ่ายครอบครัวก็ไปฝากชาวบ้านเขาช่วยถ่ายให้หน่อยก็แล้วกันง่ายกว่าอย่าไปข้อดีของพวกนี้จะมาทันทีเลยฮะนี่ข้อเสียของตัวนี้ก็ชาวบ้านจะแบบเฮ้ยน้องพี่กดไงใช้ไม่เป็นนะแต่อย่างงี้ปุ๊บโอ้ยสบายกดได้เลยไอ้อย่างงี้เนาะเราต้องเปิดไลฟ์วิวให้เขาใช่ๆแล้วก็จะแบบเขาก็จะโอเคเฟรนลี่ขึ้นถ้าเกิดแบบพี่จ้องตรงนี้นะพี่รอดได้เดี๋ยวพี่จะทำเสียไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่าว่าแต่ว่าต้องไปต่างประเทศแล้วพูดภาษาอื่นซึ่งคนเขาครับมันจะสื่อสารกันยังไงนะแต่ก็อาจจะมีคนกลัวอยู่เหมือนกันเนาะก็อย่างบางประเทศคือ DSLR ถือเป็นของที่แพงไม่มีใครใช้คนที่ใช้ถือว่าแบบโอ้โปรมากคุณเท่มากอะไรอย่างเงี้ยแต่ไทยไม่ใช่แต่ข้อดีคือวิดีโอครับข้อดีคือวิดีโอคือถ่ายวิดีโอได้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นแต่ในขณะเดียวกันวิดีโอของรุ่นใหม่ๆก็ถือว่าไม่เร็วแล้วไม่เร็วแล้วเหมือนเนาะถ้าในวิดีโอเนี่ยผมเห็นคนที่ใช้ mirrorless ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ได้ยิ่งในของ Sony กับใน Micro Four Thirdsเห็นคนเอาไปใช้ถ่ายวิดีโอกันเยอะขึ้นนะและคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ระดับนึงเลยเพราะพอจะเป็นดิจิตอลพอมันเอาพุทออกไปสมมติหน้าจอทีวีเนี่ยผมว่าไม่รู้สึกพอยกเว้นเรื่องแบบโหนเนี่ยไฟล์ที่อ่านหลังเบลอมากๆแบบว่าละลายมากเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้เท่าเลนส์ใหญ่คือตอนนี้อย่างนี้ดีกว่าคือพอดีช่วงนี้มันเป็นช่วงค่อนข้างก้ำกึ่งในการที่จะDSLR ค่อนข้างกลายเป็นวิดีโอที่ดีขึ้นเรื่อยๆที่ใกล้กับวิดีโอที่แพงมากขึ้นค่อนข้างแบบใกล้มากๆแล้วแต่ก่อนหน้านี้มันห่างเยอะห่างกันเยอะเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างตัดตอนนี้มันเริ่มใกล้แล้วแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็ไอ้อย่างเงี้ยเป็นระดับผมว่าตัวเนี้ยมันมาเป็นระดับเหมือนโปรซูเมอร์ระดับของวิดีโอเมื่อกี้จะบอกว่าคือมันก็จะมีอยู่ช่วงนึงที่ว่าหลายๆคนแหละเราคนมีครอบครัวหลายคนเหมือนกันมันจะพก DSLR ถ้าประมาณจุดที่มันจะก้ำกึ่งพี่ว่าประมาณสัก10ปีที่แล้วเช่นพี่ของว่าพี่ตอนนั้นพี่ยังไม่ถึงแต่พี่เห็นคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนคือไอ้จุดที่แบบว่ามี SLR ยังไม่ใช่ DSLR นะมี SLR ยังมีอยู่ตอนนั้นยังเป็นยุคยังมีฟิล์มปลายของฟิล์มแล้วมีอยู่แล้วมีลูกเพื่อนก็จะมีแคมคอร์เดอร์ไม่เวลาไปต่างประเทศมันต้องพก2ชิ้นใช่ป่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยผมก็มองว่าทุกอย่างในนี้คือคุณมีตัวนี้พอแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคุณซีเรียสถ่ายรูปใช่มั้ยแล้วคุณก็ไปซื้อ GoPro มันตัวจึ๋งเดียวแล้วแบบก็พอแล้วถ้าเกิดจะถ่ายยาวๆใช้ GoPro พอแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นลามี่นะพี่ GoPro ที่พูดบ่อยเดี๋ยวมันจะเป็นลามี่ผมมีความรู้สึกว่าไอ้ตัวแคมคอร์เดอร์อย่างเงี้ยก็เชยแล้วอ่ะมันเหมาะสำหรับถ่ายอย่างเงี้ยแล้วคุณตั้งไป1ชั่วโมงใช่แต่ถ้าเกิดว่าไปเที่ยว7วันน่าจะพอแล้วผมว่าถ้าแค่พี่ว่าแค่นี้น่าจะพอแล้วถ่ายวิดีโอแบบทั่วไปนะโทรศัพท์มือถือก็เอาอยู่หมดอย่างงี้ดีกว่าผมว่าถ้าไปเที่ยว7วันผมก็ถามก่อนว่าอ่ะตัวนี้คุณเคยใช้ไหมถ้าเคยใช้ตัวนี้มีอะไรไม่พอสำหรับคุณถ้าคุณตอบได้คุณก็ซื้อใหญ่ขึ้นแต่ถ้าคุณตอบไม่ได้จงใช้ตัวนี้ต่อไปจะไม่เปลืองตังค์แต่ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยตัวนี้นะข้อไม่ดีของมันคือปรับไม่นู่นไม่ได้ซูมก็ไม่ไกลสีเพี้ยนไม่สีสมมติสีอะไรสักอย่างไม่รู้สีไม่ชอบสีอย่างเงี้ยไม่ชอบสีซูมได้ไม่ไกลนี่อยากถ่ายยอดเขาเอเวอเรสต์คนที่เดินอยู่ยอดเขาไม่ได้ครับเริ่มมีถ้าเอาตัวนี้ไปขอแซงนะครับพี่ก็ถ่ายไม่ได้เหมือนกันฮะถ่ายได้ครับแต่พี่อาจจะต้องซื้อเลนส์หรือว่าสองล้านอะไรเงี้ยพี่อาจจะต้องซื้อเลนส์สองล้านอ่ะนะครับเดี๋ยว
เมื่อกี้จริงๆพี่จะพยายามซูมเป็นรุ่นหมายถึงว่าตระกูลใหม่เมื่อกี้หมดไหมข้อดีข้อเสียของ DSLR คือข้อเสียหลักๆของมันเลยหนักไม่พอหนักเกินไปนี่คือข้อเสียหลักๆของมันแต่มันก็ฟังก์ชันนอลมากบางจนบางคนก็พูดว่ามากเกินไปมีก็มีมากเกินไปคือฉันไม่เห็นต้องถ่ายหลังเบอร์แล้วก็ถ่ายเมียถ่ายลูกไม่ผมว่าเรื่องหนักไปนะพี่มันเป็นเทรนด์ที่ช่วง3ปีเนี้ยของทุกสิ่งที่เป็นแกดเจ็ตเนี่ยน้ำหนักมันลดลงเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เนี่ยจากยุคหนึ่งที่เราบอกว่า2น้ำหนัก2กิโลคือเบามากที่สุดตอนนี้กันโอ้2กิโลโคตรหนักเลยใช่ว่าเราพูดกันที่ระดับ1กิโลว่าเบาถูกไหมฮะจริงๆโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือที่เราโอ้ยุคก่อนเนี่ยโอ้สัก300กรัมหรอโอ้เบาแล้วเนี่ยตอนนี้ต้อง100ต้นๆแล้วอย่างที่ Motorola เคยทำได้ก็คือเบากว่านั้นนี่นะพอเป็นการว่าพอกล้องในยุคนี้ออกตัวเล็กมาแล้วเก่งขึ้นการว่าการถือกล้องตัวเนี้ยมันเลยแบบหนักมากเดี๋ยวพี่จะถามอันนึงDSLR ไม่ว่าจะเป็นตระกูลใหญ่บ้านเรานิคอนแคนนอนโซนี่ผมว่ามีนิคอนแคนนอนโซนี่ก็เข้ามาตระกูลนี้ใช่ไหมมีแต่ว่าไม่ได้บูมมากแม่พี่พูดได้ครบมีอีกห้องนึงไม่มีเพนเทคแล้วมีอะไรอีกไหมโอลิมปัสโฟลเตอร์ป่ะไม่เอา DSLR นะไม่เพราะมีจริงๆมีโฟลเตอร์ก็คือเป็นของในกลุ่มนี้แบตเตอรี่เนี่ยมันยังเป็นแบตเตอรี่มันใช้พวก 2A 3A มั้ยหรือว่ามันไม่มีแล้วไม่มีแล้วแบตชาร์จเป็นแบตชาร์จของเขาเลยเพราะฉะนั้นอันนึงจะมีปัญหาก็คือเวลาคุณไปคุณก็ต้องเอาที่ชาร์จไปด้วยคุณไม่สามารถไปสมัยก่อนก็คือไปซื้อแบตไหนก็ได้นี้ก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมก็ต้องไปแต่ว่าคำว่ามันเป็นประเด็นไหมพกแบตเพิ่มเนี่ยตอนนี้อย่างถ้าสมมติเป็นรุ่นที่ฮิตซึ่งอย่างของแคนนอนเนี้ยคือในช่วงเดียวกันหมายความว่ากล้องที่ออกพร้อมใกล้ๆกันเนี่ยระยะแบบปีนึงเนี่ยมันใช้แบตรุ่นเดียวกันแปลว่าถ้าเกิดคุณแต่ก่อนคุณอาจจะมีกล้อง60D วันนี้มาซื้อ 5D อาจจะ Mark 2ซึ่งไล่เรียกกันก็ใช้แบตเตอรี่รุ่นเดียวกันได้แปลว่าเราหลายๆคนก็ซื้อแบตสำรองไว้ซึ่งแบตสำรองเนี่ยจริงๆถ้าถามผมเที่ยว7วันเนี่ยพก2ก้อนบางทีก็พอนะอันนี้สบายๆนะคือในกลุ่มโอเคอยู่นะอันนี้คือในกลุ่มDSLRใช่เพราะว่าไอ้เรื่องแบตเหมือนกันเนี่ยในกลุ่ม Compact จะไม่ใช่ใช่ใช่ไงอันนั้นคือไม่ลองคิดอย่างนี้ดีกว่าว่าDSLR เนี่ยเขามีอะเซสซอรี่กี่อย่างอุ้ยไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่แฟลชเลนส์ฮูดอุ้ยเยอะแยะหมดCompactมีอะไรอะเซสซอรี่บ้างไม่มีน้อยเพราะนั้นเขาจะขายอะเซสซอรี่อะไรฮะก็แบตเตอรี่เคสอะไรกะมีบางรุ่นอาจจะใส่ฟิลเตอร์วายได้อันนี้นิดหน่อยคือมันก็มีแค่นั้นเทียบกับDSLRอะเซสซอรี่ทั้งนั้นนะฮะใช่ไหมก็มันก็ต่างกันมันก็make senseนะว่าเขาก็ต้องทำอะไรให้มันต่างกันอ่ะหมดแล้วหมดสำหรับอีกนิดนึงแบตเตอรี่เดี๋ยวนี้ของอย่างยี่ห้อไทยๆก็อย่างคอมมี่อย่างอะไรที่เรารู้จักก็คุณภาพแบบนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่ในราคาที่แบตเตอรี่ที่คนไทยทำได้ครับแล้วก็ไม่พอรู้สึกว่าแหมไม่อยากโฆษณาเขาเลยแต่ผมค่อนข้างประทับใจไม่เป็นไรเขามีประกันหลายๆคนไม่รู้ว่าแบตเตอรี่ของแบรนด์เนทของแบรนด์เนี่ยแคนนอนเอาไปแคนนอนนิคอนเนี่ยเขาไม่ประกันแบตเตอรี่คุณซื้อไปแพ็กเกจเนี่ยถ้าเสียก็ไม่สามารถไม่น่าจะประกันสัก3เดือน90วันอะไรอย่างเงี้ยไม่ประกันเลยเหรอแบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเขามีอ่ะเขาประกัน1ปีแต่โอเคไอแบตที่แบบเพิ่งซื้อไปแล้วแบบเสียเลยอันนี้โอเคแบบเปลี่ยนได้7วันอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าปีนึงยังอยู่ในสโคปเฮ้ยปีนึงต้องเคลมได้ไม่ได้นะฮะไม่สามารถแล้วโอกาสที่แบตเตอรี่อย่างไม่ว่าจะเป็นของยี่ห้อกล้องอะไรอย่าง Canon Nikon อย่างเงี้ยโอกาสแบบว่าแกะแพ็กเกจมาแล้วเสียเนี่ยมันเยอะอุ้ยน้อยมากครับน้อยมากน้อยมากๆจริงๆเพราะว่าคุณภาพเขาค่อนข้างดีแล้วอย่างยี่ห้อไทยก็ผมยังไม่เคยเจอนะที่เขาว่าแบบถ้ามีก็น่าจะน้อยมากเหมือนกันครับคุณภาพเขาไม่ของไทยนี่ไม่กิเลสละในราคาที่ถูกกว่าครึ่งนึงแต่ก็คุณภาพก็ไม่ใช่ว่าความจุดีกว่าความจุอาจจะไม่ได้เท่ากันก็น้อยกว่าสัก20-30%แต่ราคาโอเคแล้วก็มีประกันมีอะไรนี่คือข้อดีไปข้อดีกับข้อเสียน่าจะหมดแล้วของ DSLR ก็ลองคิดเอาเองถ้าดูแล้วยังประทับใจกว่าถ้าเป็นเรื่องความชอบแต่ละคนมันห้ามไม่ได้เนาะแต่ถ้าเลือกได้ก็ลองฟังดูอย่างอื่นต่อแล้วกันครับแต่อันนี้ก็ผมว่ามัน proven น่ะไอ้ DSLR จริงๆ proven แล้วอ่ะทุกคนก็รู้ว่ามันข้อดีข้อเสียอะไรมันยังไงคือตอนนี้เขาไปพิสูจน์ตัวเองในสายของ movie แหละเออใช่ใช่มันกลายไปออกไปในทำนองไปถ่ายวิดีโอไปพิสูจน์ในจุดนะแต่ภาพนิ่งเขาพิสูจน์ไปแล้ว
ในกล้องแต่ผมถามเสริมนิดนึงที่พูดถึงเรื่องการถ่ายวิดีโอตัวกล้อง DSLR ยังมีรุ่นไหนที่ถ่ายระดับ 4K ได้หรือยัง DSLR ยังไม่มียังไม่ขึ้นไปใช่ไหมยังไม่มียังเป็น 1080ผมไม่แน่ใจเรื่องสเปค 5D Mark III เนี่ยปีหน้าจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ยังซึ่งไม่รู้ว่าผมจำสเปคจำไม่ได้จริงว่ามันจะได้ 4K จริงหรือเปล่าหรือแต่ว่าที่แน่ๆคือเด็กตัวเฮลโลของมันเป็น422คือโครมาติกของมันนะฮะเป็นเรียกว่าคล้ายๆกับคุณภาพไฟดีขึ้นอย่างนี้ดีกว่า422นี่เท่ากับกล้องที่ระดับแบบ 300,000 เลยนะกล้องวิดีโอระดับ300 500หรือแบบSony FS700 อะไร Sony FS5550 550 550อะไรเงี้ยถ้าแสดงว่าปีหน้าตัว Canon อัปเดตให้ Mark III เป็นอย่างนั้นได้ก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของกล้องในระดับกล้องวิดีโอในระดับกลางๆใช่ใช่โดยส่วนหนึ่งนั่นคือข่าวที่เขาออกมาว่าเขาจะมีอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวนั้นออกมาครับซึ่งก็ต้องแน่นอนว่าในตัวกล้องทำไม่ได้อย่างเดียวก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมนู่นนี่นั่นนะก็ว่ากันไปแต่คือนี่แหละเขาพยายามทำตัวเองไปพิสูจน์ในจุดของวิดีโอแล้วภาพนิ่งเขาเลิกพิสูจน์แล้วครับอ่ะต่อไปรุ่นต่อไปเอาไหนเจ้าอันนี้เลยอันนี้ไหมอันนี้อ่ะอันนี้เพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นคีย์ใช่ไหมจะเป็นคีย์ใช่เพราะไม่เรื่องคำถามไม่อยู่แถวนี้มากกว่าคอมแพคเป็นกล้องคอมแพคข้อดีข้อดีมันเบามันเล็กไม่ต้องคิดว่าแล้วคือใครๆก็ใช้ได้คุณยื่นให้ใครเขาก็ใช้ได้แปลว่าใครจะมายืมก็ต้องให้เพราะไม่มีข้ออ้างไม่ให้แต่อย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยเขาก็จะแบบมาเกรงใจนึกโอ้กล้องแพงแต่ก็มีหลายคนยังยืมนะก็พูดเล่นๆกันว่าโปรที่แท้จริงต้องยืมของไม่ได้ซื้ออันนี้แซงว่าเล่นๆแซงว่าเล่นๆก็คอมแพคมันเบาจบในตัวเองแถมรุ่นใหม่ๆอย่าง G15 G12 G10 เงี้ยมีแต่งรูปในนี้ประมาณหนึ่งซึ่งบางคนก็บอกว่าโอ้ยกล้องจะบอกว่าถ้าคนใส่ DSLR มาก็จะโอ้ยแต่งในคอมก็ได้ Photoshop Lightroom Aperture โอ้สบายง่ายแต่งได้หมดแต่คนที่แบบคอมแพคเขาจะบอกว่าเนี่ยมันมีฟังก์ชันปิดอายนะจบเลยทำไมอ่ะฉันก็มีเลนส์ปิดอายแล้วฉันน่ะฉันชอบอย่างเงี้ยเล็กๆน่ะบางรุ่นหันจอให้ด้วยนะบางรุ่นคือมีจอข้างหน้าด้วยแล้วก็แบบอย่างนี้ได้เลย Samsung บางรุ่นมีจอข้างหน้าด้วยก็ว่ากันไปก็มีข้อดีข้อเสียของมันก็เพราะนั้นก็แน่นอนเล็กซึ่งคอมแพคก็อย่างตัวนี้ก็ที่กว้างสุดได้ 1.4 ที่เลนส์ประมาณเท่าไหร่พี่24ใช่มั้ยครับคูณแล้วประมาณ24ก็กว้างเรียกว่าโอเคเลย20 90หรือ20อะไรประมาณนี้70 90ประมาณ70ซึ่งลูกเล่นก็แบบอุ๊ยพอสมควรแหละปรับแมนวลได้ในตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่พี่ตัวนี้ราคาเอาราคาที่เขาขาย 18,900 บาทแล้วกันอันนี้เป็นราคาแบบประมาณราคาหน้าร้านนะราคาหน้าร้านตัวนั้นก็ประมาณเดียวกันแพงกว่าด้วยอุ๊ยแพงกว่าเยอะกว่า 24,000 ราคาป้ายมันอยู่ที่ 23,000 ครับอันนี้ตัว Sony RX100 นี่คือกล้องตระกูลยังแพงเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าปรับแต่งได้เยอะคนก็จะบอกเอาโอเคแค่นี้ไม่แต่ต้องบอกว่าส่วนที่แพงต้องบอกคุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังด้วยว่าส่วนที่แพงอย่างกล้อง RX100 เนี่ยจุดขายคือเขาเซ็นเซอร์ใหญ่กว่ากล้องคอมแพคปกติถ้าเทียบกันคืออย่าไปเทียบว่าเป็นเซ็นเซอร์ก็ไปเทียบกับตัวอย่างนี้นะมันต้องอธิบายถึงเซ็นเซอร์ด้วยนะเพราะว่าขนาดคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าที่เซ็นเซอร์ที่ว่านี่คือตัวรับเลนส์ได้ตัวรับภาพแผ่นฟิล์มพูดอย่างนี้พูดเหมือนฟิล์มเหมือนฟิล์มขนาดเท่าเหรียญบาทแล้วก็มาเป็นเหรียญ10ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าก็ได้ก็ได้เหรียญ50ตังค์กับเหรียญ25ตังค์กับเหรียญ10ซึ่งตัวเนี้ยมันประมาณเหรียญ10ลองอย่างนี้ก็ได้ครับไม่ปกติเนี่ยอันนี้เหรียญ10อันนี้ก็เป็นแบงค์นะพี่นะได้สมมติว่าไอ้เนี่ยไอ้กล้อง DSLR เนี่ยมีที่รับขนาดรับภาพหรือเลนรับฟิล์มภาพใหญ่ประมาณนี้อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าพอเป็นกล้องคอมแพคเนี่ยโอ้โหมันมีแบบมันอาจจะอย่างนี้สมมตินะส่วนนี้ก็ถือไม่ขี้เหร่นะพี่ถ้าขนาดนี้นะไม่ขี้เหร่นะไม่ขี้เหร่หรือมันอาจจะแบบเล็กกว่านั้นอาจจะเล็กกว่านั้นอีกอาจจะเป็นเหรียญเลยก็ได้เหรียญบาทเป็นไหมอยู่แล้วก็มีซึ่งหลายๆคนเขาจะบอกว่าจริงๆต้องไปดูนะว่าไอ้ขนาดของเลนส์เนี่ยมันมีผลมากเซ็นเซอร์ขนาดเซ็นเซอร์เพราะว่าคุณจะบอกว่า8ล้านพิกเซลเท่ากันแต่ว่าไอ้ขนาดคุณภาพภาพที่มันจะต่างกันเพราะว่าไอ้ขนาดเซ็นเซอร์ที่ว่าไม่เท่ากันซึ่งต้องบอกว่าในกล้องโทรศัพท์มือถือทั่วไปเนี่ยเซ็นเซอร์มันแบบเล็กมากฮะไม่ขนาดแต่กล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันยังเล็กกว่าสเกลนี้ใช่ไหมอุ่นเล็กกว่าครับอุ่นเป็นเหรียญ25ตังค์ในวางตรงนี้เลยเล็กกว่านั้นเลยมีมาตังเลยฮะโอ้ครับเล็กมากเพราะฉะนั้นคุณภาพภาพของโทรศัพท์มือถือที่ว่าแน่ในความเป็นจริงมืออาชีพถือว่ามัน
ถ้าคือหมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าเทียบถ้าเทียบถ้าคนเคยใช้อย่างนี้มาไม่ใช่มันก็ฟิลมันจะไม่ใช่ก็มีข้อดีข้อเสียต้องบอกด้วยว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมคุณฟังเอ๊ะแล้วกล้องคอมแพกราคาถูกกับคอมแพกสูงโซ่คอมแพกราคาถูกราคาแพงแล้วมันแค่ตัดไม้นวลได้หรือแค่นี้เองเหรอจริงๆแล้วมันอยู่ที่เซนเซอร์ด้วยหลักๆส่วนที่เรามองไม่เห็นพอเซนเซอร์ก็จะไปถึงคุณภาพภาพคุณภาพภาพก็แน่นอนพอมันต่างกันอาจจะรู้สึกไม่รู้สึกมันต้องไปถ่ายแล้วก็ที่ผมเห็นก็จะมีเรื่องตัว F มั้ยช่องตัว F รูรับแสงตัว F นี่ตัวมองบอกเหมือนกันว่า F number คือรูรับแสงในกล้องก็คือช่องเปิดณในเลนนะฮะในเลนมันจะมีช่องเปิดอยู่ว่าพูดง่ายถ้าเกิดน่าจะเข้าใจคือทำให้หลังเบลอๆก็ความรู้สึกจะเป็นยังไงนะซึ่งไอ้หลังเบลอเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องอยู่2อย่างก็คือตัวเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นกับตัวค่า F ใช่ที่กว้างขึ้นใช่ก็จะทำให้มีโอกาสหลังเบลอได้มากขึ้นอันนั้นเป็นรายละเอียดของกล้องคอมแพคแต่ละตัวแต่ถ้าบอกกล้องคอมแพคใหญ่เลยมันจะว่าในตระกูลของตัวดีๆหน่อยแพงราคาสูงนิดนึงยังไงก็ได้ไม่ยังไงก็ได้แต่บอกว่าข้อดีของมันที่มีกินขาดเลยความหนักน้ำหนักแน่นอนเลยแล้วจบในตัวเดียวแล้วน้ำหนักนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคือการที่มันเบามันทำให้เราจะถ่ายกับไม่ถ่ายใช่ประเด็นอยู่ตรงนี้เลยนะถ่ายกับไม่ถ่ายคือโอ๊ยหนักขี้เกียจยกอ่ะแต่ถ้าเบาแล้วก็แทนที่จะไม่มีแทนที่จะแบบมีผ้าก็กลายเป็นไม่มีผ้าไปเลยนะบางครั้งแล้วนึกถึงบางทีจะพบก็จะไม่หลายๆคนถ้าเกิดว่าพกเรียนสมาร์ไปแล้ว ภาพเล่นๆเพื่อนกระโดดไม่ถ่ายแต่ภาพจริงจังมาแล้วยกมาหล่อแชะไอ้นี่มาแชะแชะไปเรื่อยมาแบบเล็กๆมาเออกดยิ้มอะไรมาคึกๆไปจำนวนภาพเยอะจำนวนภาพที่กลับบ้านมาเยอะมากไปหรือเปล่าแล้วเปล่าไม่รู้แต่อันนี้มันค่อนข้างประมาณนึงก็จะภาพมันจะถ้าเทียบกันไปเที่ยวแบบทริปสมมติเหมือนกันเลยเนี่ยภาพผมค่อนข้างแน่ค่อนข้างเชื่อว่าคนที่ถืออย่างนี้ไปน่าจะได้ภาพคนที่เขาถ้าเป็นคนเดียวกันนะน่าจะได้เยอะกว่านี้นะแต่ก็คุณภาพก็อาจจะแล้วแต่ไปสิ่งหนึ่งที่ในกล้องคอมแพคยุคผมว่าสัก2ปีนี้นะที่ผมเห็นตั้งแต่อันนี้ผมขอเริ่มที่โซนี่ที่เขาทำคือเรื่องเมนูกล้องคอมแพคเรียกว่าเฟรนลี่ขึ้นเฟรนลี่ในที่นี้คืออย่างในกล้องระดับแอดวานซ์อย่างสองตัวนี้ก็คืออย่างของโซนี่เนี่ยจะคนทั่วไปจะเข้าใจง่ายได้มากขึ้นว่าจะถ่ายหลักเบลอแล้วต้องปรับอะไรซึ่งถ้าเทียบอย่างเงี้ยเมนูมันจะเป็นลักษณะเดียวชัวร์จะเป็นตัวเลขหมดใช่ไหมปรับซ้ายปรับขวาในทางกลับกันนะพอใส่ฟังก์ชันอย่างเงี้ยโดเมนดีเอสโออาร์คนก็ไม่ชอบแน่นอนเพราะว่ามีเหมือนกันฮะมันคือระดับ end user คือแบบคนทั่วไปที่แบบมองแล้วก็อ๋ออย่างCanon 1100D ก็จะมีฟังก์ชันหรือว่านิคอนตัว3200 5200อย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันครับคือพี่ดูอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าจะต้องจะเป็นรูปเลยครับเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าเมนูของแค่อ๋อนี่ของโซนี่เป็นอย่างนี้เนาะของถ้าเป็นของอธิบายด้วยโอ้มากกว่าของเดสโซนี่เขียนเลยนะเป็นรูปคนวิ่งอยู่ตรงนี้ถ้าคุณจะถ่ายคนวิ่งคุณต้องหมุนค่าให้แถบไปฝั่งนี้ถ้าคนจะถ่ายคนนิ่งคุณให้หมุนมีแต่ถามว่าคนชอบไม่ชอบไม่ชอบกลายเป็นว่าพอมาอยู่ดิสโซอัลมันตลกเพราะว่าเพราะว่าเป้าหมายของคนที่จะมาใช้เดสโซอัลเขามองว่าเขาอยากจะถ่ายกล้องจริงจังเพราะฉะนั้นเขาอยากเรียนรู้แต่อย่างนี้คือเขาต้องการได้ภาพบางทีมันอาจจะเพราะว่ากล้องผมเพิ่งมาเนี่ยซื้อตัวนี้ผมก็ตกใจเพราะว่าเคยใช้กล้องคอมแพคในสมัยเด็กๆก็แบบมันก็ไม่ใช่ขนาดนี้นะพอมาเป็นอันนี้แบบเฮ้ยง่ายขึ้นเข้าใจง่ายนะอะไรเงี้ยฮะของพี่เลยเนี่ยพอเราเดินทางแล้วจุดประสงค์การเดินทางธุรกิจไปเพื่อธุรกิจครับแล้วมันจะอาจจะมีบางสถานการณ์ต้องถ่ายรูปเพราะเป็นเรื่องของงานหรือสถานการณ์ถ่ายรูปไม่ได้เป็นเรื่องงานเราไปอุ้ยเราอยากถ่ายเก็บไว้คือพอมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย DSLR ตัดทิ้งคือตัดทิ้งเลยคุณมันไม่มีโอกาสพกอ่ะแล้วอีกพอข้อดีก็คือมันเบาใช่ไหมและอีกอันนึงคืออุ้ยมันเดี๋ยวนี้มันเก่งซะจนแบบไม่คิดจะกลับไปที่ DSLR อีกเลยนะมันเก่งแค่ทั้งแบบอุ้ยพอแล้วสำหรับผมพอแล้วแล้วที่สำคัญเลยประเด็นเนี้ยจะถ่ายกับจะไม่ถ่ายอ่ะพอเรามีนิดเราถ่ายถ่ายเบาเราพกแต่พอมันหนักโอ้โหไม่ถ่ายไม่ได้การไม่มีรูปไปเลยจริงๆถ้าเกิดพูดถึงตรงนี้จุดต่างที่เจอเลยนะที่ประสบการณ์ส่วนตัวอันนี้คือพูดเดี๋ยวเปิดความฟังกันที่เป็นเสียงระหว่างคอมแพคกับมือถือจุดต่างคือคอมแพคมันคือกล้องเพราะฉะนั้นคุณจะถ่ายคุณได้ถ่ายแน่มือถือบางทีเออร์เลอร์บ้างเข้ากล้องแล้วเออร์เลอร์บ้างเข้ากล้องแล้วช้าบ้างโฟกัสบางทีไม่เข้าบ้างไม่รู้อะจุกจิกโอ้ไอโฟนมีจะบอกว่า BlackBerry เนี่ยยกขึ้นมาทีไรนี่แบบมันจะต้องมี
แต่คือช้าพอสมควรแต่คือกล้องในโทรศัพท์เป็นยังไงจริงไอโฟนก็เป็นใช่บางทีมันคือไออย่างเงี้ยมันคือสมมติไปธุรกิจผมมองว่าธุรกิจนะบางทีมีนั่นแหละยังใหญ่ไปเลยเจอปัญหาใหม่จริงผมเจอปัญหาใหม่ในกล้องตัว RX100 ว่าเป็นปัญหาที่ผมก่อนหน้านี้ผมใช้ตัวนี้เหมือนกันตัว GF1 ใช้มากี่ปีแล้วนะ 2-3 ปี2ปีกว่าตอนเราถ่ายเสร็จเราเอาไปเข้าคอมพิวเตอร์ครับการวิดีโอผมใช้ตัว MacBook Pro เอ้ยที่มีตัว MacBook Pro 13นิ้วอ่ะกล้องไม่ใช่ Mac Pro มีตัวสล็อตงานเล่นอะไรเงี้ยมีตัวสล็อต SD เนี่ยตัวเนี้ยผมไม่เคยเจอปัญหาว่าการ์ดขึ้นเออร์เรอร์แต่พอมาใช้ตัวเนี้ยตัวแพ้ไปสามครั้งเนี่ยเนี่ยชั่วอย่างเมื่อวานก็เจอแบบใส่เข้าไปแล้วไม่อ่านการว่าผมต้องไปเอาไอ้ตัวการ์ดเรดเดอร์ตัวเก่าอ่ะของคิงสันมาเสียบอ่านได้อันนี้น่าจะเป็นเรื่องไม่รู้ว่าเป็นเฟิร์มแวร์อาจจะที่อะไรไม่รู้อาจจะเฟิร์มแวร์ก็ได้แก้เฟิร์มแวร์หน่อยจะหายอะไรอีกซึ่งผมมองว่ามันไม่น่าเป็นคือมันทำให้เราใจแป้วไงพี่อย่างนี้ผมมีเรื่องเริ่มแบบว่าเราเริ่มตลกดีกว่าอย่างนี้แล้วปุ๊บถูกมา20ช็อต30ช็อตเขาไม่อ่านทีแรกสุดที่เจอเนื่องจากชิปหายแล้วต้องถ่ายใหม่แล้วมันต้องเซ็ตของใหม่แล้วเหรอวะอย่างนั้นเลยอ่ะแต่ว่าแบบลองทำใหม่ลองมาทำโน่นทำนี่อ่ะสุดท้ายเอาการ์ดรีดเดอร์มาต่อใช้ได้ก็อย่างจะว่าไปไลก้าตัวละ 2-3 แสนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขายังไม่อัปเดตซอฟต์แวร์ตัวการ์ดบางรุ่นใช้กับกล้องไลก้าไม่ได้ก็มีไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินมีแต่ว่านั่นก็เป็นรุ่นหนึ่งการรุ่นหนึ่งที่การไม่ได้เกี่ยวคลาสไม่ได้เกี่ยวอะไรการ์ดดีมากครับการ์ดแบบระดับสุดๆที่ตอนนั้นคู่ควรกับไลก้าถ้าจะพูดอย่างนั้นในแง่ราคาใช่ในแง่ราคาใช่แต่ว่าบางทีมันก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าเขาอัปเดตเฟิร์มแวร์ก็ใช้ได้นะก็มีอย่างนั้นก็คือถามว่าตรงนี้ผมว่าอาจจะเฟิร์มแวร์จะแก้ได้บางทีก็เป็นเรื่องของเรื่องซอฟต์แวร์ซะเยอะคอมแพคต่อความสามารถจะให้อาการเรื่องแบตเตอรี่ครับพี่เดี๋ยวถามตัว Panasonic ก่อนว่าพี่ยังสมมติพี่เอาไปเนี่ยพี่ต้องพกตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟอยู่เปล่าหรือเป็นต่อกับกล้องเลยอันนี้ผมไม่พกหางขู่ด้วยอันนี้เนี่ยไม่ถึงฉันมีกล้องนี้ยังไม่ถึง3อาทิตย์พี่พกมันมีตัวมีเพราะนั้นก็เลยยังไม่เคยเจอปัญหาแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ Ricoh GX 200จากเคยพกกลายเป็นเลิกพกไปเลยเพราะแบตมันอยู่นานแล้วอย่างแต่อันนี้ก็ร้อยแต่บางคนพี่ไม่ได้ถ่ายเยอะขนาดไม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เดือนนึงพี่ยังไม่ค่อยชาร์จเลยกล้องสมัยใหม่มันคือผมเพิ่งมาเจอนี้ว่ามันต่อเป็นไมโคร USB แล้วซึ่งต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ย Sony จะชอบทำช่องต่อ Sony Style คือแบบว่าของกูกูไม่เลยซึ่งก่อนผมซื้อผมก็กลัวแล้วปรากฏว่าไมโคร USB ผมตัดสินใจง่ายไม่แต่มันไม่ได้ชาร์จมันชาร์จได้ไมโคร USB อ่ะชาร์จเลยเพราะว่ากล้องคอมแพคเนี่ยตัวเนี้ยไม่มีท่านชาร์จไม่มีท่านชาร์จมาละก็คือไม่ร้อนหรอพี่ไม่ร้อนก็หมายคือในข้อความใช่ไหมส่วนใหญ่จะเขาจะไม่ทำเพราะว่าก่อนก็คืออย่างนี้เลยผมเปิดมานี่ปุ๊บเสียบเลยแล้วผมก็วางไว้ประหยัดการผลิตหน้าดูนะเนี่ยซึ่งไอตัวแท่นชาร์จเนี่ยเป็นออปชั่นเสริมครับซื้อแยกต่างหากเท่าไหร่พี่ตอนนี้ในไทยยังไม่มีนะโอ้4แสนดองหรือเปล่าตอนนี้ยังในไทยผมเข้าใจว่ายังไม่เข้ามานะเห็นมีแต่อยู่ในถ้าอย่างนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเราพบกล้องคอมแพคโซนี่ไอคลอยตัวนี้ไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศแล้วไปหมดไปเขาโน้ตบุ๊กเขาเสียบได้ไหมโน้ตบุ๊กได้ไหมไฟมันอยู่ด้วยโน้ตบุ๊กได้ไหมโน้ตบุ๊กได้ด้วยไม่แน่ใจนะแต่ช่องเขาบอกได้ถ้าโน้ตบุ๊กเดี๋ยวกันโน้ตบุ๊กมันจะเป็นซิงค์ถ้าเป็นถ้าโน้ตบุ๊กซิงค์อะได้แต่ว่าชาร์จอาจจะไม่ชาร์จหรือเปล่าอาจจะไม่แต่ว่าโอกาสอะที่เราจะไปเสียบไม่แต่ว่าถ้าเกิดอันนี้เป็นไมโครใช่ป่ะใช่คือเป็นคอยูเอสบีเนี่ยเอาหัวไปอันเดียวแล้วไปเปลี่ยนสายเอาแล้วก็จะชาร์จสะดวกผมก็เลยนึกว่าแล้วที่ชาร์จไอแบตเตอรี่มือถือมันจะเสียบชาร์จได้ป่ะตอนนี้ผมใช้ที่ชาร์จของ iPad ชาร์จตัวนี้อยู่นานไงพูดว่าชาร์จได้ด้วยสุดยอดเลยวันแรกที่ได้มาด้วยความที่โทษนะพี่ที่รู้จักกันเขาขายให้เราก็เคารพนะให้แต่ผมก็ยังถือว่าราคาสูงดีใจเราก็ไม่เคยใช้ของสินค้าโซนี่มาพักใหญ่หรอกพี่กล้วยเนี่ยโอ้ยเอาไปใช้กับ iPad มันเจ๊งไปทันทำยังไงหรือจะว่าเอาวะมันเจ๊งก็เจ๊งเพราะเราก็ขี้เกียจแบบต่อหลายปลั๊กอะพี่แล้วแบบเสียบใช้ได้จบพอเออแต่จังหวะนั้นนะจังหวะจิ้มเข้าไปนิดนึงอันนี้ขาดเลยเนี่ยเพราะว่าปกติเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็พกตัวแบตเตอรี่เสริมอยู่แล้วจากแบตเตอรี่เสริมก็ได้ผมมองแล้วเพราะฉะนั้นก็ข้อดีเรื่องแบตข้อเสียจะเป็นข้อเสียมันก็ไม่เยอะเรื่องแบตเตอรี่ก็ไม่ได้เยอะคือเดี๋ยวนี้มันได้นานแล้วได้นานขึ้นแล้วแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นว่าเอ้ย
มันต้องใช้จอทั้งวันถ้าเกิดคนไปเที่ยวจะถ่ายเยอะสิแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมว่าในกล้องคอมแพคอยากให้ดูกันคืออย่างน้อยๆสเปคคร่าวๆว่าในใบนั้นน่ะเขาเขียนว่าแบตเตอรี่1ก้อนน่ะเขาได้กี่ลูกอันนี้ก็สำคัญเป็นเชื่อได้ไหมประมาณนึงเพราะว่าเราเอามาบวกลบคูณหารสมมติอันเนี้ยบอก300สมมติอันนี้บอก150เงี้ยพี่มันก็จะแบบว่าลดทอนอีกตอนใช้จริงถูกมั้ยว่าเปิดจอเปิดอะไรแต่ไอ้กล้องพูดเนี่ยบังเอิญว่าไอ้นี่มันเป็นพวกตัวท็อปๆอ่ะนะมันก็สามารถที่จะบันทึกรอได้รอที่มันให้มาถือว่าก็ดีที่สุดเท่าที่มันจะก็โอเคใช่ไหมไม่ขี้เหร่ครับไม่ขี้เหร่ถือว่าคืออย่างเนี้ยเป้าหมายของกล้องอย่างรุ่นเนี้ยของพานาตระกูลนี้เลยดีกว่าตระกูลเนี้ยที่เขาออกมาเนี่ย LX อย่าง7ตัวนี้คือ7เนี่ยตระกูลเนี้ยออกมาแรกอ่ะออกมาเพื่อกล้องคนที่มี DSLR แล้วใช่นี่คือหน้าที่ของตระกูลนี้ที่ออกมาตอนแรกนะตอนแรกในตอนแรกว่าตอนที่ Panasonic ออก LX1 ต้องย้อนกันไปเลยครับถ้าผมจำผิด7ปีเป็นอย่างน้อย LX1 เป็นกล้อง Compact Pro ที่เซ็นเซอร์เป็น 16:9 แท้ใช่รุ่น1กับ2จะเป็นพาโนรามาจะเป็นเซนเซอร์พาโนรามาแท้ๆตอนนี้จะไม่ใช่แหละครับก็คือเพราะฉะนั้นพอมันเป็นมาพร้อมออกคอนเซปต์เนี้ยซึ่งตอนนี้มีกล้องหลายตัวนะที่คอนเซปต์คือกล้องคุณตัวเล็กที่สุดแต่คุณภาพดีที่สุดอย่างSony IX1 จากนั้นมันว่าที่ราคาไทย99หรือว่า Sigmaโอ้โหเหรอซิกมาDP ตระกูล DP DP 1 2มันจะมีตระกูลคือมันจะ DP 1 DP 2มาหลายปีมากแล้ว 4-5 ปีแต่ว่ามันจะมีเมอร์ลินอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปคือตระกูลเนี้ยเขาออกมาแต่ว่าอันนั้นคือเซ็นเซอร์ใหญ่นะอันนี้เซ็นเซอร์ย่อมลงมาเพราะถ้ามันออกมาตอบโจทย์คนที่มีDSLRแล้วเนี่ยแปลว่าคุณภาพต้องดีแค่ไหนดีพอที่คนใช้DSLRมาจะพอยอมรับได้แต่ว่าต้องไม่ขี้เหร่กว่านั้นอย่างน้อยก็อาจจะคุณภาพไฟล์เนื้อไฟล์การไล่โทนสีอย่างน้อยก็ต้องคุณภาพพอกับDSLRตัวต่ำสุดโดยประมาณตัวชิ้นลงชิ้นเล่นก็ต้องคิดนิดนึงว่าเอ้ยเขาก็ต้องบิ้วมาดีแหละในราคานั้นเพราะฉะนั้นโดยหน้าที่โดยคอนเซ็ปต์ของมันก็ต้องดีอย่างตัวนี้ก็จะมีปุ่มปรับอะไรข้างนอกหลายที่มากเลยระดับนึงใช่ซึ่งอันนี้จะปรับข้างนอกไม่ได้ต้องกดอย่างเดียวแต่ตัวนี้ดีที่มีลิงข้างหน้าไงมีลิงข้างหน้าเนี่ยผมว่าพี่ถ่ายปุ๊บพี่จะปรับ F number หมุนที่ลิงได้เลยอะไรซึ่งลิงที่ทำงานได้หลายอย่างอีกอะไรซึ่งอันนี้มีในตัวแรกๆก็ที่ชัดๆก็Canon ใน Next ป่ะเอาไม่ Canon ก่อนตระกูล Canon ค่อนข้างดังตระกูล S90 S95 ครับสำหรับผู้ฟังที่ไม่ได้เห็นอย่างที่ผมเห็นก็ลองไปเสิร์ชดูแล้วกันนะครับที่เกียรติทำ insert เดี๋ยวผมไปชมให้พี่แต่ฉะนั้นคุณภาพของภาพก็ถือว่าในภาพของการปัจจุบันก็แค่รอกับ JPEG แล้วใช่ไหมครับมีแค่ก็คงไม่ค่อยมันเคยเหมือนก็เคยมีตระกูลแต่อันนี้นิดนึงแล้วกันคือรอเนี่ยรอของ Canon รอ Nikon รอ Panasonic รอนู่นไม่เหมือนกันจริงๆมันจะมีตระกูลกลางแต่ว่าช่างมันละกันไม่มีใครใช้ไม่ไม่มีมีคนใช้มีใช้ไลก้าใช้นามสกุลละมันเป็น DNG แต่ว่า DNG เป็นของ Adobe แล้วมีเรื่องของไลเซนส์เข้ามาก็จริงๆใครใช้ก็ได้แต่ว่าทุกคนก็จะแบบไม่เอาฉันต้องได้เองก็กักกันไปกันมาประมาณนึงครับแล้วก็ส่วนแบตเตอรี่ตัวใครตัวมันแต่คิดว่าเหมือนเคยเห็นบางรุ่นก็จะเป็นแบบว่ามีช่องใส่ 3A ได้นะก็ได้รุ่นเล็กหน่อยแต่น้อยหน่อยรุ่นเล็กเยอะกับนั้นจะเป็นรุ่น Canon A series นะอย่างที่โก้เก่าของพี่ก็ทำได้คือจะเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยมีใครใช้สังเกตเลยว่ารุ่นที่จะเป็นใส่ฐาน A ได้ AA ได้น่ะจะเป็นรุ่นเล็กจะไม่ค่อยเป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่จะเป็นแบตลิเธียมหมดเพราะว่าต้องกำลังไฟเยอะคำว่ารุ่นใหญ่เนี่ยหน้าตาอย่างสมมติ Canon G ทั้งหลายแน่นอนอันนั้นคือใหญ่ใหญ่ครับคือหรืออย่างเงี้ยก็ลิเธียมอย่างเงี้ยก็คือราคาก็จะไม่มี AA แล้วกล้องนี้ไม่มีแล้วกล้องคอมแพคที่เราไม่ได้พูดถึงอีกกลุ่มหนึ่งคือกล้องคอมแพคที่ลงน้ำได้อู้ใช่อันนี้เป็นข้อดีที่หลายคนชอบนะลงน้ำได้ไม่พอมีติด GPS ด้วยกันกระแทกด้วย Panasonic ทำอะไรที่ตัวกันสีสีส้มสีฟ้าสีแดงตัวของ Olympus ก็ดัง Olympus จะดังหลายรุ่นOlympus นี้ดังดังดังนั้นนี้ Olympus ก็ดังมานานแล้วกันแบบว่าลน1เมตรลน1เมตรซึ่งตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังที่เหมือนแบบสมมติมีกล้องใหญ่นี่ดีกว่าเราจะซื้อ housing คือตัวกันน้ำใช่ไหมครับเคสกันน้ำเนี่ยมันราคาอาจจะแพงกว่ากล้องอีกคูณ2เป็นอย่างน้อยคูณ10ก็มีครั
เฮ้าซี่ไม่คุยกันราคาเท่าไหร่ของ DSLR ก็คือคูณ2ถึงคูณ10ไปเรื่อยๆแล้วแต่สมมติว่าพี่ซื้อบอดี้ 50,000 ก็อาจจะแสนนึงอ่ะพี่อาจจะแสนหรืออาจจะแสนหรือ7-8 แสนก็มียอมรับเลยนะว่าเชียร์คือถ้าเกิดจะลงน้ำนะครับ GoPro ซึ่งเราอันนี้เราพูดในส่วนของกล้องคอมแพคก็ต้องบอกว่ามีกล้องคอมแพคที่ลงน้ำเมื่อแบบว่า10 เมตรซึ่งแบบดำน้ำทั่วๆไปอยู่ในทะเลแบบว่าเรา snorkeling ได้ไม่ใช่ได้ scuba นะแต่ทีเนี้ยวิธีลงน้ำเนี่ยก็อยากให้เซฟเรื่องกล้องนิดนึงว่าคล้องมือให้แน่นหนาเพราะมันตกไปแล้วมันตายแล้วมีเพื่อนพี่นี่ไม่สนใจมันจะเป็นเหมือนกล้องของใครบางคนแถวนี้ที่แบบพอตกทะเลแล้วหาไม่เจอแล้วก็ไม่ซื้อใหม่ไม่เกี่ยวกับหาไม่เจอไม่เกี่ยวคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวมันต้องแยกประเด็นแล้วก็ที่บอกว่าเมื่อกี้คือตัว GPS คือการเก็บพิกัดเดี๋ยวนี้ถ้าคุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังที่มีกล้องโทรศัพท์มือถือสมัยใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันระบุพิกัดไงฮะในสมาร์ทโฟนต่างๆจริงมันมีดิจิทัลมีนะดิจิทัลมีแต่ก็เป็นรุ่นแพงเป็นไม่ใช่เป็นอุปกรณ์เสริมแต่กล้องที่เป็นมีให้ในตัวในตัวครับแล้วก็มีข้อไหนมีรุ่นไหนมีนิคอนอันนี้อันนั้นก็มีครับแล้วก็หลังๆมี Wi-Fi หลังๆเริ่มมาเนี่ยไอ้ Wi-Fi นี่มันจำเป็นเหรอจำเป็นไหมจะว่าจะเป็นก็จำเป็นจะว่าไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นเป็นเล่นอ่ะพี่แต่ล่าสุดคือที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอยู่ตอนนี้ว่าจะไปได้ดีไหมคือการเอา Android เข้ามาใส่ในกล้องคอมแพคอันนั้นดูน่าสนใจอันนั้นคือที่ทำมาเจ้าแรกคือ Nikon ใช่แล้วก็ล่าสุดที่เป็น Samsung Galaxy Camera ใช่เพราะฉะนั้นเมนูก็จะแบบก็พี่ถ่ายจากกล้องนี้ปุ๊บแล้วพี่ก็พลิกอย่างเงี้ยครับแล้วพี่ก็ส่งอินสตาแกรมขึ้นไปได้เลยแล้วเมนูก็ปุ๊บปุ๊บได้หมดแต่ที่ตัวมันก็ใหญ่กว่านี้ฮะซึ่งไอ้บุ๊กนี่กล้องมีเลยก็มีถ่ายรูปทำได้นะพี่ไงกล้องDSLRก็มีนะปุ๊บปุ๊บแล้วขยายได้มีเหมือนกันจริงๆก็คือแค่โหแต่ว่านอกเรื่องมันจะกลายไปว่าต้องไปดูเทคโนโลยีการแสดงว่ามันเชื่อใจไอ้ดิสเพลย์ตรงนี้มันได้ขนาดไหนใช่ไหมคือมันคงไม่ได้ถึงขนาดซูมเพื่อจะดูว่ามันแตกหรือเปล่ามันคงไม่แน่ก็จริงๆมีประโยชน์ในแง่หนึ่งก็มีประโยชน์นะก็สนุกดีไม่มันเชื่อได้เปล่าเชื่อได้ครับคือจอความเร็วโอเคหน่อยจอนี่มันเทียบพอที่จะโชว์หรือเปล่านี่เออเชื่อได้เชื่อได้ครับเชื่อได้คือค่าความคมนะคนถ่ายบ่อยๆก็จะรู้แหละถ้าดูเห็นแล้วเนี่ยคมก็รู้แล้วว่าคมครับก็ส่วนใหญ่ก็เชื่อได้อยู่แล้วตั้งนานแล้วตรงนี้เชื่อได้ตั้งนานแล้วครับแล้วก็ลูกเล่นในนี้เนี่ยที่คือลูกเล่นธรรมดาทั่วไปในนี้ในกล้องที่เห็นคือแบบพวกขาวดำซีเปียถ่ายก็อะไรนะ second flash อะไรพวกนี้สแตนดาร์ดพวกนี้แบบผมดูไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะส่วนใหญ่มันจะแบบโพกันหมดแล้วนะใช่ใช่แล้วก็ไอ้บางสมัยเคยเจอรุ่นของอะไรนะ Ricoh รุ่นเก่า GX200โอ้บอกเนี่ยนี่ถ่ายตีกอล์ฟเห็นเลยเป็นช็อตๆตีอะไรเดี๋ยวนี้มันคงก็มีอยู่ได้หมดแล้วมั้งมีส่วนใหญ่ก็ทำได้กันหมดแล้วนะมันจะเห็นแล้วว่าตีวันยังไงวงสวิงเป็นอย่างนี้ไม่น่าเชื่อจริงไอ้อย่างเงี้ยDSLR ไม่ค่อยมีนะฮะมันทำได้เขาไม่สนใจป่ะหรือทำไม่ได้คือเขาจะเน้นว่าไปคุณไปทำในคอมไปคุณฉันไม่เหมือนให้ในนี้แต่ว่ารุ่นหลังๆจะมีแล้วแต่รุ่นก่อนนี้ไม่มีเหมือนกันคอมแพครุ่นใหม่ที่อีกอย่างนึงคุณภาพที่ดีก็คือคุณภาพของวิดีโอซึ่งดีขึ้นดีมากดีขึ้นใช่ดีขึ้นมากเป็นไทเดฟแล้วแน่นอน1920x1080แล้วที่ไม่มีอย่างเดียวคือเสียบไมค์อ๋ออันนี้เป็นสิ่งที่ส่วนตัวผมอยากได้มากเดี๋ยวนี้พี่เฉยๆแล้วเมื่อก่อนนี้พี่ซีเรียสกับเรื่องใหม่มากเลยนะแต่พอมาทำโพสต์โปรดักชันแล้วมีความโอ้อัดแยกดีกว่าแต่แล้วแต่สถานการณ์บางสถานการณ์มันเป็นการบันทึกอีเวนต์ซึ่งมันต้องการสีตรงนั้นใช่ไหมก็เรื่องข้อดีเราจบกล้องคอมแพคข้อเสียมีไหมข้อเสียก็อุปกรณ์มันน้อยคุณภาพได้เท่านี้ยอมรับได้หรือเปล่าเช่นอาจจะถ่ายแล้วหลังอาจจะไม่เบลอหรือคุณภาพไฟล์การไล่โทนสีไม่ได้ที่ขอบภาพใบไม้ที่ขอบภาพเบลอๆกว่าตรงกลางนะอะไรก็ว่าไปถ้าเกิดดูรูปบ่อยๆจะเริ่มจับได้แล้วว่าแบบเฮ้ยโหน้ำฟุ้งๆนี่มันถ่ายไอ้นี่ยากหรืออ่ะแล้วแต่บางท่านรุ่นเล็กเนี้ยง่ายแต่รุ่นเล็กๆหน่อยจะแบบเฮ้ยโหอยากให้น้ำไหลๆเป็นสายๆเนี่ยอุ้ยตั้งไม่ได้ทำไม่ได้อีกอย่างนึงนะประสบการณ์ส่วนตัว accessories ของกล้องพวกอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อแล้วเขาแถมมาแล้วไปแต่ถ้าไปด้านต้นซื้อมานะไม่ใช่แนะนำเลยนะมันไปพร้อมกล้องพอมันหมดปี2ปีกล้องรุ่นนี้เราไปซื้อกล้องใหม่ accessories พวกนั้นกลายเป็นขยะไปเลยนะมันไม่ได้ตามกล้องไปเลยมีประเด็นเสริมอะไรยังไงไหมไม่มีครับเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวจะมาบางอย่างก็ใครบางอย่างแต่อายุมันจะไลฟ์ไทม์มันนานกว่าหน่อยเช่นอย่างเรื่อง Wi-Fi เงี้ยก็อาจจะใช้หลายรุ่นหน่อยแต่ว่าก็เดี๋ยววันนึงก็จะไปเหมือนกัน
ส่วน DSLR ก็อย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรเรื่องกันน้ำเรื่องความทนเรื่องอะไรก็ความทนมันพิสูจน์แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถามว่าอย่าง 7D เนี่ยทนแค่ไหนเอาเป็นว่าผมถ่ายวิดีโอตากฝนไม่แนะนำนะแต่ว่าทำได้จริงบ้าตากฝนแต่ว่าไม่ได้ฝนหนักมากนะแต่ว่าฝนพรำๆประมาณนึงพอเรียกว่าถ้าแว่นก็ต้องมีปาดแว่นบ้างรับปริญญาพี่เห็นตอนสมัย SLR มี DSLR นะเป็น SLR สมัยโน้นพอฝนแบบนิดเดียวเองนะโอ้โหตากล้องนี่แบบติดปุ๊บอย่างดีเลิกถ่ายเลยทันทีก็วันนี้ก็จริงๆเขาก็ทำมาอย่างนั้นจริงๆมันก็ควรอย่างนั้นแต่เพลินงานนั้นมันจำเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้ถามว่าทนไหมคือไม่ใช่แค่ตัวมันยังมีตัวเลนที่คือไม่ใช่ว่าโอ้โหกล้องเราดีมากแต่เลนมาไม่ใกล้กันก็สวยครับก็คือทั้งกล้องทั้งเลนเดี๋ยวนี้บางรุ่นใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีซิลอะไรดีพอสมควรเลยนอกเรื่องนิดนึงประสบการณ์เลยไอ้กล้องพวกนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันคล้ายๆกันเวลาคุณอยู่ในโรงแรมที่อุณหภูมิมนุษย์อยู่ได้เนี่ยแล้วไปออกมานอกซึ่งมันเย็นเลยหรือมันร้อนเลยเนี่ยให้ระมัดระวังนะครับครับฝ้าหรืออะไรใช่ไหมหรือมันใช่ใช้งานก็ใช้ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้มีผลต่ออายุหรือเปล่าในระยะยาวไม่มีผลต่ออายุเท่าไหร่ไม่มากแต่ใช้งานไม่ได้แต่ตอนนั้นเนี่ยเพราะฝ้ามันจับทันทีก็ส่วนใหญ่คนถ้าเกิดว่าอย่างตากล้องอ่ะมืออาชีพหน่อยละกันเขาต้องไปถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกันเขาต้องตื่นมาตอนเช้าแล้วก็กล้องไปวางนอกห้องก่อนเพื่อให้อุณหภูมิเพื่อให้อุณหภูมิปรับอย่าปิดกระเป๋านะเออนี่คือบางคนเลยนะบางคนก็ไปวางนอกห้องจริงอ่ะแต่ปิดกระเป๋าไว้ไม่ได้ช่วยอะไรเสียเวลาครับไม่ผมว่าลักษณะที่ปิดกระเป๋าผมว่าอันนี้ผมนึกได้เองนะสมมติไปภูชีฟ้านอนเต็นท์ตีสี่ตื่นมาต้องเอากล้องไว้สมมติอ่ะปลายเต็นท์แล้วค้างเขาก็ปักบางไงเขากางบางได้แต่ว่าคือถ้าเกิดคุณนั่งคุณก็ไม่ต้องถ่ายดีกว่าก็รอเพราะว่าบางทีมันรอกัน15ทีครึ่งชั่วโมง10เอา15ทีแล้วกันถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นแป๊บเดียวเองนะก็สบายใจฮะก็คุณก็นอนต่อเถอะก็มีเป็นหมดนะฮะทั้งกล้องคอมแพคกล้องอะไรเป็นโอกาสเป็นได้หมดไฮไลท์ระยะ3ปีหลังคือ mirrorless เมื่อก่อนนี้ก็คือไอ้เนี่ยน่ะล้อข้ามมาเต็มที่กับการไอ้นี่ก็ห่วยใช่ไอ้นี่คือคุณภาพของไฟล์ป่วยแถมมีข้อจำกัดเยอะปรับแมนนวลไม่ได้ถ้าแมนนวลได้ 30,000 อุ้ยไม่ไหวอันนี้คือสถานการณ์เมื่อ3ปีก่อนนะครับปัจจุบันนี้ตอบยากเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละข้อจำกัดก็คือไอ้นี่ดีมากแต่หนักเกินไปไอ้นี่มีข้อจำกัดทำไม่ได้มากมันก็เลยมีลูกนี่ไม่รู้เรียกอะไรลูกครึ่งมันเป็น mirrorless pro มาจริงๆ mirrorless เนี่ยโดยคำว่า mirrorless คือไม่มีกระจกแต่ถามว่า mirrorless มีมานานถ้าเอาคำนี้มันมีมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยคำนี้ไม่นานแต่คอนเซปต์กล้องแบบนี้ไลกา M ก็เป็นกล้องแบบนี้คือไลกา M ถือเป็นเลนส์ไฟเดอร์ใช่ถือเป็นเลนส์ไฟเดอร์แต่ถามว่าวิธียิบเดียวกันคือนี่คือชิ้นเลนส์แล้วไม่มีกระจกในนี้ก็เหมือนกันไลกา M ก็มีเหมือนกันแต่นั่นมันคุยราคากันที่2 ตอนหนึ่งกล้องไม่รวมเลนส์ครับเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ใช่ตัวเลือกแล้วกันครับถามว่ามีไหมมันก็มีกล้องเล็กๆพกพาได้สะดวกSnap ภาพนู่นนี่นั่นได้ไหมได้แต่ว่าราคามันไปไกลแล้วข้อจำกัดนู่นนี่นั่นอีกเยอะเช่นไม่มีเลนส์ซูมไม่ได้เพราะข้อจำกัดเรื่องช่องมองภาพนู่นนี่นั่นว่าไปแต่ตัวเนี้ยช่องมองภาพไม่ต้องแล้วเพราะว่าเราดูจากจอก็เหมือนคอมแพคเนี่ยไม่เดี๋ยว mirrorless ก่อน mirrorless คือความหมายคือไม่มีตัวกระจกใช่ในตัวกล้องภาพมีซ้อนภาพมันก็คือเอาเลนส์เนี่ยยิงแล้วบันทึกลงไปในเซ็นเซอร์ใช่ข้อดีของมันข้อดีที่ดีกว่ารุ่นนี้เลยคือมันมีเปลี่ยนเลนได้แค่นั้นเองจริงๆโดยถ้าเทียบกันนะก็จริงจริงแค่นั้นเองขนาดเซนเซอร์ขนาดแต่เซนเซอร์นี่เป็นเรื่องของจริงๆคอมแพคก็มีเซนเซอร์ใหญ่หมายถึงว่าใหญ่เท่านี้หรือใหญ่กว่านี้ก็มีจะทำให้ทำอย่างนั้นก็ได้ทำไม่ทำมันเลือกที่ว่าทำไม่ทำตลาดไหมแค่นั้นเองแต่ว่าถามว่าเซนเซอร์ประเด็นไหมไม่ค่อยเปลี่ยนเลนได้เป็นประเด็นก่อนเพราะนั้นคือเปลี่ยนเลนได้แอคเซสซอรี่เสริมเยอะขึ้นไอ้แต่ว่าเปลี่ยนเลนได้เนี่ยก็เป็นเลนส์ก็อย่างเมื่อกี้อย่างตอนต้นคือต่อให้เป็นนิคอนหรือแคนนอนเนี่ยเป็นเลนได้ก็ไม่ใช่คุณเอาเลนส์แคนนอนมาใส่ได้ทําไมใส่นิคอนไม่ใช่อดีตเลนส์แคนนอนที่เป็น DSLR มาเสียบในเลนส์แคนนอนที่เป็น mirrorless ไม่ได้แคนนอนไม่ทําแคนนอนทําครับทํา USM แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เสียบไม่ได้ทําได้ทันทีต้องมีอะแดปเตอร์แปลงซึ่งก็มันก็จะมีปัญหาเล็กๆว่าบางทีก็อะแดปเตอร์อาจจะทําให้โฟกัสช้าหรือเปล่าหรือถ้าไม่ช้าจะมีจุกจิกนู่นนั่นเพราะว่าแน่นอนมันไม่ได้เสียบตรงครับแต่อย่างของนิคอนเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างเคลมว่าไม่มีปัญหาเรื่องอะไรเลยค่อนข้าง compatible กันได้ดีแคนนอนก็อาจจะยังต้องพิสูจน์สักพักหนึ่งดูว่าตลาดว่ายังไงข้อดีคืออันนี้ข้อดีแล้วมา address ข้อจำกัด
ที่อันนี้มีอยู่ข้อจำกัดข้อจำกัดของอันนี้ที่สำคัญเลยคุณภาพภาพเราไม่นับแล้วกันเพราะณวันนี้เนี่ยคอมแพคใหญ่ๆคุณภาพดีแล้วเรื่องเลนส์เปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ฉันซื้อมา24-90ก็อยู่แค่นั้นแค่นั้นแต่ฉันมีเงินนะฉันมีเงินเยอะมากฉันจะทำยังไงดีหรือว่าแบบโอ้ไม่อยากซื้อใหม่ฉันมีเงินเยอะมากทั้งมีฉันไม่ซื้อนี่หรอไม่เอามันหนักฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันไอ้นี่มีข้อจำกัดไอ้นี่หนักคนหลายคนก็เลยบอกว่านี่ไงก็คือคุณภาพเท่า ประมาณนี้ดีกว่าหรือดีกว่าก็แล้วแต่แถมเปลี่ยนเลนได้ก็คือมีตังค์ให้มีที่ให้เสียตังค์แล้วก็อิ่มใจอันนั้นคือจุดขายตอนแรกของ Mirrorless ใช่แล้วตอนออกมาข้างล่างนี่เสียงตอบรับรู้สึกยังไงกันวะยอมซื้อกันเหรอที่ดูตอนที่ออกมาเจ้าแรกคือ Olympus กับ Panna ออกมาOlympus กับ Panna ออกมาผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนี่คือทางที่เขาต้องทำเพราะว่าณวันนั้นเนี่ยกล้องใหญ่เขาก็ไม่มีทางเจริญเติบโตสู้ Canon Nikon หรืออย่าง Sony ซึ่งมีเยอะแน่นอนหรือจะวัดเท้าก็ใช้เวลาอีกนานมากไม่ซึ่งโหยากอ่ะคือต้องเหลือต้องไปซื้อให้สักคนมาเลยใช่ต้องทำอย่างนั้นเลยเหมือนอย่างที่โซนี่ไปซื้อใครพี่นอต้าใช่ครับต้องทำอย่างนั้นซึ่งพอทำอย่างนั้นปุ๊บก็อู้ยากแล้วทางไปของเขาคืออะไรคอมแพคหรือเปล่าคอมแพคไม่ได้เพราะคอมแพคเนี่ยแอคเซสซอรี่ไม่ค่อยมีก็เลยตัดซะเสียบจึ้งเข้ามาไอ้นี่สินี่คือคุณก็ได้กล้องคุณก็มีตลาดของคุณแถมแอคเซสซอรี่ก็ขายได้เพราะฉะนั้นนี่แหละก็เลยเป็นทางเขาในวันแรกๆที่เขาออกมาผมมองว่าอย่างนั้นนะว่าเป็นทางเขาก็ทำมาแรกๆจนกระทั่งตอนหลังผ่านมามันปีนึงโซนี่ก็ออกตามมาก็คือ Next แล้วก็อีกสักปีกว่าๆ2ปีก็มี Nikon 1แล้วก็ล่าสุดก็คือ USM มาเรื่อยๆแล้วครับก็คนก็รอกันเยอะครับคนรอ Nikon ก่อนคนพานาก็บอกอุ้ยคนใช้ Nikon ใหญ่มากไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากไปใช้ย่ออื่นไม่อยากใช้ย่อตัวเองซึ่งก็นิคอนแคนนอนยังไม่ออกนิคอนออกมาคนบางคนก็ชอบบ้างบางคนก็ไม่ชอบบ้างก็เกลียดบ้างก็แล้วแต่ลองกันไปก็ในราคาที่ก็ไม่ได้ถูกนะฮะเพราะว่านี่ก็คุยกันที่หลัก20,000นี่เราคุยกันที่20,000เราไม่ได้คุยแต่คือต้องบอกว่าอย่างณปัจจุบันที่เป็นตระกูล GF เนี่ยหรืออย่างตัวของ Olympus ที่เป็น EP E ต่างๆEP ก็จะอยู่ที่หมื่นกลางถึงหมื่นปลายจนถึง20,000กลางทีเนี้ยต้องบอกว่าตัว Micro Four Thirds มันไม่ใช่ที่แค่ตัวเล็กนี่มันมีตัวบอดี้ใหญ่ก็มีพี่อย่างเช่น TH1 TH2 ที่แบบหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยแต่เล็กกว่าแต่ใช้เลนส์ Micro Four Thirds ของยี่ห้ออะไรนะ Panasonic นะจ๊ะซึ่งตรงนั้นอ๋อนึกออกแล้วซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยเขาก็จะเน้นว่าเขาต่ออุปกรณ์เสริมได้อย่างเช่นต่อไมค์ได้สายวิดีโออย่างนี้ดีกว่าสายวิดีโอก็คือต่อได้เหมือนลักษณะเหมือนกล้องDSLRตัวใหญ่หรือใช้ยังไม่ได้ไม่ได้ครับซื้อกาแฟได้อย่างเดียวโอ้ก็คืออาจจะแต่ในแง่ภาพนิ่งเขาก็โอเคมานึงนะครับอย่างตัวล่าสุดก็คือGX ไม่ใช่ของ Olympus EP 5OMD OMD เท่าที่ OMD เนี่ยเขาหลายๆคนก็คืออย่างในต่างประเทศค่อนข้างบูมมากโอ้โหในไทยนี่ก็ขายดีนะใช่ไทยก็ไม่ขึ้นราคาสูงนะราคา30,000ก็ถามว่าขายดีไหมตัวนั้นก็ค่อนข้างพิสูจน์ตัวเองกันว่าเป็นมิเรเลสที่ทำตลาดได้จริงๆเพราะว่าผมว่าส่วนหนึ่งที่นอกจากคุณภาพภาพแล้วเนี่ยคือเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกที่เขาย้อนไปเป็นในตระกูล OM ใช่ไหมใช่ก็จะแบบดูเรโทรดูเก่าแล้วก็มีเรื่องความเร็วในการถ่ายภาพเขาค่อนข้างทำได้ดีจอภาพที่แสดงอย่างตัวนี้ซึ่งมีชอบมองภาพอย่างเงี้ยเขาทำได้ดีอะไรเงี้ยก็คนก็จะชอบมีเลนส์แถมมาที่มันตอบโจทย์เขาอะไรก็ว่าไปแล้วเอาข้อดีก่อนนะข้อดีก่อนนะครับข้อดีคือทำลายข้อจำกัดของคอมแพคเปลี่ยนเลนส์ได้ทำให้คนที่จะใช้คอมแพคก็ไปซื้ออันนี้ครับแล้วมันเป็นข้อดีที่ทำให้คนที่แบบมืออาชีพอย่างเงี้ยเฮ้ยกูก็ไม่พกกูก็มาซื้ออันนี้เหมือนกันด้วยป่ะมันก็มีคนกลุ่มนึงเหมือนกันใช่ไหมคือนึกถึงว่าคนที่ซื้อคอมแพคอย่างมืออาชีพคงหนีไม่ได้เดียวสองอ่ะแต่คนที่บอกว่าฉันไม่ชอบกล้องนี้เพราะคุณภาพไม่ดีฉันเลยจะไปเล่นกล้องนี้ในตัวที่ถูกก็ตามอ้าวอย่างนั้นฉันก็มีทางเลือกทางอื่นนะสิก็แทนนี้ตัวนี้แทนไหมก็ซื้อแบบนี้แทนในคุณภาพแรกเป็นโหมาดังคุณปลดก่อนครับก็คือใช่ไหมก็คือพี่การคงน่าจะเหมือนกันคือที่ไม่ซื้อคอมแพคที่แพงๆเพราะตัวนี้คุณภาพดีกว่าเซนเซอร์ใหญ่กว่าลูกเล่นเยอะกว่าคือต้องบอกว่าตอนที่ผมเปลี่ยนมาใช้ตัว Mirrorless ตัว Micro Four Thirds เนี่ยในวันนั้นเนี่ยจากรายการไม่เพราะในวันนั้นเนี่ยตัว LX มันไม่ใช่ราคาเนี่ยมันอยู่ที่2ว่ากันที่20,000
3-25,000 พี่อือไม่ย้อนซึ่งพอราคานั้นเนี่ยมันก็จะมาชนกับตัวนี้ใกล้เคียงกันตัวนั้นจำได้ว่าตอนในไทยเปิดตัว 29,000-31,000 ซึ่งพอราคามันลดลงมาก็จะแบบใกล้ๆกันละอืมก็เลยซื้อตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อตั้งแต่ต้นตอนนู้นนะผมมาซื้อช่วงปลายของ GF1 แล้วก็จะราคาปลายเหมือนกันราคาจะย่อมยาวใช่ก็ผมซื้อที่ญี่ปุ่นแล้วก็อยากได้ความสามารถเรื่องถูกอีก10,000คือความสามารถเรื่องเลนเนี่ยความสามารถเรื่องเลนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากได้แต่ทีเนี้ยพอระยะยาวแล้วในดีกว่ามันทำให้เจ็บปวดเหมือนกันณวันนี้ดีกว่าณวันนี้ตัวพวกนี้มันกลับมาจากไม่เคยไม่ตอบโจทย์วันนี้มันตอบโจทย์มันตอบโจทย์แล้วอย่างนั้นดีกว่าพูดข้อดีก่อนเดี๋ยวค่อยไปว่าที่ข้อเสียก็เปลี่ยนเลนได้มีอะไรล่ะข้อดีเล็กไม่หนีกับตัวนี้แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยถามว่าพกอะไรตัวหนักกว่าคอมแพคไหมก็หนักกว่าเพราะคงไม่ได้มีเลนตัวเดียวด้วยการที่เปลี่ยนเลนได้เราก็จะพกเลนนู้นเลนนี้แต่การที่พกหลายเลนก็ยังเบากว่าพกตัวนี้หลายๆเลนอยู่ดีหรือแม้กระทั่งพกหลายเลนอาจจะเบากว่าตัวนี้พกเลนเดียวก็ได้ก็อย่างผมเนี่ยพกประจำสองตัวเลนก็มีหนักสองตัวซึ่งน้ำหนักก็โอเคถือว่าไม่ได้ลำบากแล้วก็ตัวรวมกันนะก็ประมาณ500กรัมโดยประมาณรวมๆนะมือถือ2เครื่องครับมือถือ2เครื่อง3เครื่องก็แล้วแต่เลนที่คุณพกละจริงที่พี่หงอาจจะไม่ทราบก็คือตัว mirrorless เขาจะมีกลุ่มหนึ่งที่เอาไปใส่อะแดปเตอร์แล้วไปใส่กับเลนอะเลนใหญ่เลนนอกเลนพวกไลก้าเลนตัวเอ็มใช่ไหมอ๋อเหรออ่าคือผมมีพี่ทุกคนเลนแทนเขามีเลนเทพๆอยู่แล้วผมมีพี่คนหนึ่งคือซื้อตัวนี้ฮะประมาณเนี้ยตอนนั้นจำได้อ๋อเนี่ยขายเลนให้เขามีเลนไลก้าเป็นกุลุตอยู่แล้วคือเขาเป็นคนที่แบบว่าใช้ไลก้าอยู่แล้วไลก้าเอ็มใช่ไหมผมพูดถูกใช่ไหมแล้วก็เอาไปใส่กันเลยโอ้เลนพวกนี้เหรอ ใช่พวกนั้นแหละซึ่งเขาบอกว่าดีกว่าเหมือนแบบเอามาถ่ายเล่นอ่ะใช่ซื้อกล้องพวกนี้มาถ่ายเล่นแล้วก็มีไลก้าไว้ถ่ายแบบซีเรียสกว่านั้นอีกเลเวลหนึ่งใช่ก็ตอนนี้ไลก้าก็มีไม่รู้น่าจะทราบนะมันก็เลยจอหลังได้เหมือนกันมิเรอร์เลสมันก็เลยเป็นกลุ่มยิ่งในไมโครโฟเตอร์ตอนแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่คนที่มีRange Rider ก็เอามาอะแดปต์ได้ด้วยแล้วก็พวกลูกเล่นเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ที่เอาไปใส่ cross ข้ามเลนข้ามตระกูลกันอย่างเงี้ยก็มีเยอะเพราะที่นิยมอีกส่วนหนึ่งนอกจากเลนไรก็จะเป็นเลน Vogue Ranger ที่ผมเห็นนะเลน Vogue Ranger ประมาณสัก 15-20,000 นะฮะเป็นเลนแมนนวลคนที่ชอบก็คือส่วนใหญ่ที่เขานิยมกันก็มักจะเป็นของไซเน็กซ์มันจะนิยมกันเพราะว่า1ก็คือเซนเซอร์มันใหญ่กว่ามาครบโฟเตอร์พวกนี้ก็คือแปลว่าเลนที่มาใส่ตัวคุณก็จะก็จะไม่เยอะน้อยกว่าแถมใน Sony Nex มี Peaking ถ้าเกิดคันเคยใช้น่าจะรู้คือพอเข้าโฟกัสปุ๊บมีขอบเสื้อเราเงี้ยฮะหรือขอบหน้าจะขึ้นเป็นสีขึ้นมาเลยล้วนเนี่ยเข้าแหละนี้ก็มีแต่ว่าแต่ผมไม่คุ้นนะเพราะว่าเพราะว่าอาจจะไม่ได้ถ้าเป็นเลนแมนนวลคนจะเข้าใจเพราะว่าปกติเลนแมนนวลเราก็ต้องส่องเองค่อยๆส่องเข้าหรือยังโฟกัสชัดหรือยังแต่ถ้าเป็นเลนออโต้ไม่ต้องมันตืดได้อยู่แล้วแต่เลนแมนนวลทำไม่ได้แล้วอะไรจะคอนเฟิร์มว่าชัดแล้วก็โซนี่เขามีพิกกิ้งให้ก็คนก็นิยมกันแต่ว่าอย่างพานาเนี่ยไม่มีโอลิมปัสเนี่ยไม่มีครับข้อเสียผมขออะไรด้วยเชิญครับราคาแอคเซสซอรีและเลนครับไม่ถูกอย่างที่คิดอย่างนี้ดีกว่าถ้าพูดเนี่ยไม่ถูกที่คิดเช่นตอนแรกๆเราไม่นับละกันเอาอย่างนี้ผมมีเลนอีกตัวหนึ่งระยะ98ถ้าเกิดไปเทียบกับ9-18ใช่9-18ก็ไม่ใช่ตัวที่ดีมากมายแต่ราคาตัวนั้นเนี่ยก็20,000โอ้ครับ20,000นั้นคุณราคาเมืองนอกหรือไม่นี่ในไทยละเพราะว่าที่ผมเห็นราคาเลนส์ของใน Panasonic เองเนี่ยโอ้โหรุ่นใหม่นี้ถ้าเป็นเลนช่วงถึง74นี่30,000 29-30,000 นะ30,000ในไทยนะแต่นอกจากซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าราคาเนี้ยถ้าเป็นกล้องใหญ่เนี่ยเรามีตัวเลือกที่เป็นเลนthird party อย่างเช่น Sigma Tamron ครับที่ราคาถูกกว่าได้ก็ใช่ถูกต้องซึ่งพอเป็น mirrorless ในปัจจุบันเนี้ยเรายังไม่มี third party ที่ทำเยอะขนาดนั้นก็คืออย่างเลนตอนเนี้ยคือมันไม่ใช่ก่อนหน้านี้เขา mirrorless ต้องการจับกลุ่มลูกค้าตลาดทั่วไปแมสพอแมสก็ต้องออกทุกอย่างให้ถูกเดี๋ยวจะไปอัคเซสซอรี่ทุกอย่างให้ถูกเช่นเลนตัวเนี้ยราคา 12,000-15,000 มานี้ก็ถามว่าถูกไหมก็ไม่ถูกตัวนี้ต้องบอกกันว่าคือเลนอะไร20 1.7
ของ Panasonic ก็คือถามว่าที่ตัวแค่เนี้ย 12,500 คนก็จะแบบโอเคไม่คุ้นไม่สนใจคุณภาพแต่พอราคาเฮ้ยกล้องตัวเล็กเลนก็ต้องถูกสิไม่ถูกอย่างที่คิดฮะหลังที่ผมพกอีกตัวนึงก็ 20,000 หรือ12 มม. ของ Olympus F2 เนี่ยก็ตัวนึงมันก็20,000กว่า 30,000 เหมือนกันคือคุณภาพเขาดีเลยอันนี้คือขายของดีแต่ตัวถูกก็มีไหมก็มีก็คือราคาเฉลี่ยของเลนส์เนี่ยอัคเซสซอรี่เนี่ยไม่ถูกไม่ถูกอย่างที่คิดอย่างนี้ดีกว่ามันที่นึกถึงตอนที่โปรดทักพี่มาสัก6เดือนก่อนสักปีนี้แหละที่บอกว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันเป็นของมันควรจะถูกแต่มันก็ไม่ได้ถูกแต่ว่าแต่มันเหมือนโน้ตบุ๊กรุ่นหนักไอบีเอ็มในสมัยก่อนตัว T กับตัว X ในชัดเจนเลยโน้ตบุ๊กรุ่นแพงไอ้ตัว professional ดีไอตัวเบาเนี่ยราคามันเท่ากันซึ่งตัวนี้ความเร็วซึ่งตัวเบาเนี่ยความเร็วไม่เท่าไหร่ต่ำด้วยอาจจะคอเดียวไอตัวนี้สองคออะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าราคามันออกมาเท่ากันก็คือก็คุณก็เลือกคุณจะเอาไงไอนี่ก็เหมือนกันคือเหมือนกันภาพรวมของการซื้อเนี่ยอาจจะแบบไม่อาจจะไม่ได้ถูกกว่ากันสักเท่าไหร่แต่ก็คุณอยากจะแบกตรงไหนก็เลือกเลยแต่เลนส์ก็อย่างที่พี่ก้างบอกเลยคือเลนส์คือไอตัวเนี้ยมันด้วยความที่พิสูจน์มานานอยู่มานานเพราะฉะนั้นตัวนี้มีอุปกรณ์เยอะใช่เลนมีให้เลือกเยอะมีตั้งแต่เลนที่ถูกถูกทั้งแพงจนถึงแพงๆของไซส์ของไซส์ตัวนี้ล่าสุดออกมาก็ไม่ได้ราคาอัคเซสซอรี่โดยเฉลี่ยอย่างเช่นแค่ตัว View Finder ที่ต้องซื้อเพิ่มเนี่ยเอาราคาในไทยนะไม่เอาราคาเมืองนอกเพราะเราอยู่ในไทยอยู่ที่ 9,990 บาทก็ไม่ได้คือตอนแรกแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าราคาลดหรือยังเพราะผมจำได้อยู่ตอนนั้นประมาณ 8-9,000 แต่ตอนนี้น่าจะยังผมว่าน่าจะมี 7-8,000 อยู่นะไม่ถูกอ่ะไม่ถูกซึ่งกับการขายไปต่างประเทศซื้อต่างประเทศกับการนั่นจะเป็นหัวข้อที่จะถามต่อกับการตัวที่เป็น mirrorless ของ Sony กับทำราคา accessory แล้วก็เลนส์ได้ถูกกว่า micro photoเดี๋ยวผมมองงี้ถ้าโดยเฉลี่ยภาพรวมไม่หนีกันเพราะสุดท้ายเขาจะมีเลนส์ที่ดีเขาก็จะของไซส์แบบเขียนยี่ห้อไซส์เลยเนี่ยก็ราคาสูงเหมือนกันอันนั้นก็คือเป็นเลเวลของเลนส์แต่คือของทาง Micro Four Thirds เนี่ยโอ้โหมันเป๊ะอะไรเงี้ยปุ๊บปุ๊บเห็นแล้วก็คือแต่ว่าถามว่าแต่ละตัวมีให้อุปกรณ์ให้เลือกเยอะไหมเลนส์ให้เลือกเยอะไหมด้วยความที่มันออกมา3ปีตอนนี้มันค่อนข้างพิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามันมีเลนส์ออกมาครบพอสมควรที่คุณจะเรียกว่าคุณอยากได้ยังไงล่ะขาดเลนส์ช่วงไหนขาดเลนส์ซูเปอร์เทเลอย่างนี้ไหมซูเปอร์เทเลอาจจะไม่ต้องใช้มั้งน่าจะใช้คือตอนนี้ที่สำหรับผมเนี่ยที่ผมอยากได้ก็คือเลนส์ช่วง normal สูงถ้าเป็นพวกนี้ก็อาจจะ18 135 18อะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างบางคนก็24 70แล้วพอเป็นตัวนี้อย่างนี้เนี่ยที่ F กว้างๆด้วยนะแต่ในนี้ไม่มีคือมันจะเป็น F ไหลก็คืออาจจะ 3.5.6 อะไร F มันไหลอย่างเงี้ยก็คือผมอยากได้ที่สว่างอะไรก็ว่าไปเนี่ยหลายราคาเราก็ต้องสู้นิดนึงถ้าเกิดมันออกมาจริงณชั่วโมงนี้ยังไม่มีให้เลือกมากนะไม่เลือกมากเท่านี้ใช่ยังไม่มีให้เลือกมากขนาดนั้นใช่พออายุมันต่างกันเป็น10 ปีมันอันนี้คืออันนี้ว่าตีว่า10ขวบโอ้แต่ว่าเลนส์มันมาก่อนหน้านี้มาเลนส์เก่าก็ใช้ได้นะนานมากไอ้นี่มาอายุเด็ก4ขวบAccessoryแต่ยังไงก็ตามมันก็ยังมากกว่าตัวนี้อันนี้แทบไม่มีเลยใช่แทบไม่มีของยี่ห้อนั้นๆแหละใช่ส่วนใหญ่ก็โอกาสที่จะเพิ่มแอคเซสซอรี่อื่นก็มีแต่น้อยแล้วยุ่งยากคือบางคนก็โอ้ยกว่าจะไปหาซื้อนี่ยุ่งยากอันนี้ง่ายกว่าเนี่ยผมว่านั่นคือข้อดีคือจุดที่มันอยู่ตรงกลางแล้วก็ข้อเสียคือเรื่องของราคาแล้วก็มีข้อเสียข้ออื่นอีกไหมหมดละข้อเสียอื่นๆก็อาจจะปรับได้ไม่เท่ากับDSLRใช่นั้นเนาะซึ่งก็คือก็มุมมองนึงก็คือแต่ผมถามนิดนึงอย่างDSLRตัวล่างอย่างเช่นตัวแคนนอนที่ระดับราคาประมาณ20,000 บาทเท่ากับซื้อตัวนี้มีช่องต่อไมโครโฟนนะด้วยไหมอย่าง6 3สายเลข3ตัวชิ้น6 5 0อะไรเงี้ย6 5 0รู้สึกมีแต่ว่าตัวต่ำกว่านั้นเนี่ยคือราคา2 650ไม่ใช่ระดับเท่านี้ก็สูงจะสูงกว่าอ๋อมันต้องแบบถ้าเป็นรุ่นล่างเลยก็จะไม่มีต่อมาอีกใช่มั้ยสมัยก้างถึงเลือกใช้ไมค์ mirrorless ราคาเลนครับอย่างเดียวครับเหตุผลเดียวเลยเพราะว่าวันที่ผมจะต้องการเลนส์ที่ถ่ายผมเรียกถูกไหมเลนส์ถ่ายมาโครราคาของมันแล้วเลนส์มันไม่ถูกเลยที่ราคามัน20,000 กว่าคือก่อนหน้านี้ที่พี่กลางบอกคือก่อนหน้านี้ตัวนี้ไม่ตอบโจทย์ก็เลยซื้อตัวนี้แต่วันนี้ตัวนี้ตอบโจทย์แล้วคือมันจะต้องเสียตังค์กับตัวนี้คือทุกครั้งที่ถ้าผมถ่ายเนี่ยเราต้องใช้เป็นภาพระยะใกล้เนี่ยผมจะมีเลนส์ตัว14-42ถ่ายปุ๊บแล้วผมก็ต้องมาครอปแต่วันที่ผมต้องการเฮ้ยต้องถ่ายชัดมากๆแล้วอยู่ในระยะใกล้ๆเนี่ยผมทำไม่ได้
ผมก็เลยตอนแรกสุดก็ปรึกษาคุณโปรดว่าเฮ้ยทำไงดีคือแบบซื้อเลนไม่ไหววะแพงมาก20,000กว่าเกือบ30,000นะบอกอ่ะมีคอนเวอร์เตอร์อะแดปเตอร์กลายเป็นว่าไอ้คอนเวอร์เตอร์อะแดปเตอร์ไม่ซัพพอร์ตกับเลนเก่าอีกคือคอนเวอร์เตอร์นั้นน่ะประมาณ 5,000 บาทผมแบบโอเคซื้อเลยไม่เกินแบบว่า 7,000 บาทซื้อได้พอไปถึงที่ร้านพี่ตัวนี้มีมั้ยมีค่ะพี่ใช้เลนอะไรอ๋อตัวนี้ครับตัวเก่าใช้ไม่ได้นะคะต้องใช้กับเลนตัวซีรีส์ที่เป็น X series ตัวใหม่ตัวเลนตัวนั้นอีก12,000ถ้าซื้ออะแดปเตอร์ไม่ใช่แล้วนะเพราะมันเป็นเลนระยะเดิมเพียงแต่ว่าเป็นซีรีส์ใหม่อ่ะพี่ผมก็เลยซื้อทำไมอ่ะอย่างนั้นนะก็เลยเป็นเหตุผลที่การว่าถ้างั้นเรามาดูตัวเลือกอื่นในราคาที่ถูกกว่าใกล้เคียงกันเราได้เป็นอะไรที่มากกว่ามั้ยก็เลยมาจบที่ตัวนี้กลับว่าถอยกับไม่ได้คอมแพคเฉยเพราะว่าพอมันพิสูจน์แล้วว่าก็อย่างตัวนี้โอเคตัวเซ็นเซอร์ใหญ่ถึงแม้จะไม่เท่าตัวนี้ก็ตามแต่คือก็เพียงพอกับการที่ผมทำรูปแค่ 1,000 ความกว้าง 1,000 พิกเซลในเว็บอยู่แล้วแล้วก็เรื่องการถ่ายมาโครอ่ะได้แน่นอนว่าด้วยความเป็นคอมแพคแล้วก็เรื่องอะไรกันช่วงถ่ายเงี้ยก็แบบก็ไม่จำเป็นต้องไกลไม่ต้องแบบเปลี่ยนเลนนะต้องการเบลอนะก็ไม่เป็นไรก็ตัวนี้ทำได้งั้นก็ชั่วโมงนี้ถ้าเกิดคุณจะเลือกกล้องกลุ่มนี้คุณคงมีคำตอบในใจแต่ถ้าเกิดว่าแบบไม่อยากจะเห็นพวกใดระหว่าง2อันนี้เนี่ยก็อันนี้ถ้าไม่อยากเรื่องมากไม่แพงเกินไปนักแต่อันนี้คือถ้าต้องการนึกถึงคนที่คิดว่าอยากจะเล่นกล้องจริงจังตัวนี้คงไม่ตอบโจทย์นั้นตัวนี้ดูมีอนาคตกว่าใช่แต่คือพอเล่นกล้องจริงจังเนี่ยผมจะเห็นหลายคนแล้วว่าพอสมมติว่าวางแผนสมมติปรึกษาเล่นกล้องจริงจังซื้อดีเอลชาร์มไปเลยดีกว่าไหมระยะยาวเลนส์มีให้เรื่องมีเทอร์ปาร์ตี้มีอะไรแต่ถ้ากลับมาคิดว่าเอ้ยแล้วน้ำหนักล่ะมันก็บวกลบคูณหารก็ต้องคิดในใจแล้วถ้านี้น้ำหนักเอ๊ะอันนี้ทุนทรัพย์ด้วยก็คืออันนี้มันก็ต้องบวกลบคูณหารในใจแล้วเชื่อว่าคนที่เคยผ่านดีเอลชาร์มมาแล้วเนี่ยจะตัดสินใจอะไรบางอย่างใช่ไหมเพราะบัตรจะรู้เลยว่าแต่ถ้าคนไม่เคยมันจะมีความอยากอยู่ใช่ตัวนี้ทุกคนจะอยากแน่นอนใช่ไหมตัวนี้จะเป็นตัวเลือกทีหลังตัวแบบถ้าไม่นับว่าแบบมันขนาดเล็กตอบโจทย์ฉันอยู่แล้วฉันรู้อยู่เนี่ยผมยังชอบทีหลังถึงแม้ส่วนตัวผมจะย้ายมาใช้คอมแพคมากขึ้นแต่ผมยังชอบตัวมิเรอร์เลสนะเพราะว่ารู้สึกด้วยบอดี้ด้วยอะไรวิธีการจับอะไรเงี้ยที่มันแน่นมือกระชับมือตอนกดแล้วแบบว่าเรารู้สึกโถไว้นี่แบบจะแชะอย่างเงี้ยยังมีอีก2คำถามที่จะถามอันนี้คงอาจจะที่หนักไปที่โปรดซื้อของคุณนี่ในเมืองไทยกับต่างประเทศจริงๆต่างประเทศต้องดูว่าที่ไหนเมื่อไหร่แล้วก็อย่างไรโอ้โหถ้าญี่ปุ่นตอนนี้แพงคือที่ญี่ปุ่นตอนนี้แพงตอนนี้วันนี้แพงเพราะว่าค่าเงินเขาแข็งแต่ว่าถามว่าตะก่อนถูกไหมตะก่อนไม่ได้ถูกมากถ้าเกิดคุณซื้อไม่เป็นเหมือนกันที่อเมริกาถ้าคุณดุ่มๆไปซื้อที่ร้านบางทีก็ราคาไม่หนีครับคือในไทยซึ่งในไทยมีประกันนะจะถูกกว่าไม่เท่าไหร่แต่มีไทยมีประกันแต่ว่าต้องดูเป็นรุ่นเรียกว่าดูเป็นชิ้นๆเลยดีกว่าสิงคโปร์ก่อนหน้านี้มีโอกาสถูกกว่าแต่ถ้าเกิดเลนใหญ่ไปเลยเนี่ยเลนแบบตัวหลายแสนถูกกว่าแต่ตอนนี้ไม่มากทั้งหลายทั้งปรุงถ้าเอาเฉพาะแค่บอดี้หรือตัวเบสิกรุ่นท็อปฮิตราคาไม่ได้ถึงขนาดคุณต้องบินไปซื้อหรอกไม่ต้องบินแต่ถ้าคุณผ่านไปแล้วคุณบังเอิญรู้อยู่แล้วว่าไอชิ้นเนี้ยไทยเท่านี้ที่นู่นเท่าไหร่แล้วพอลดลงไปบวกกับคิดในหัวเรื่องประกันไทยในไทยอย่างแคนนอนเนี่ยฮะคือซัพพอร์ตเลน2ปีอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เอ๊ะ2ปีนะมันน่าคิดหรือเปล่ากับเงินที่เสียไปก็แล้วแต่ก็ตอนนี้ไม่หนีมากครับต่างคนหนาวก็ควบคุมราคาประมาณนึงแหละจากประสบการณ์ส่วนตัวออสเตรเลียหรือยุโรปตัดทิ้งนะครับครับแน่นอนครับแพงกว่าเมืองไทยเยอะอังกฤษไม่ต้องดูครับอังกฤษเดินออกอย่างเดียวยุโรปอะไรเงี้ยโอ้ไม่ต้องเลยครับยุโรปเสียเวลาสีเขาแพงยุโรปเนี่ยของมือสองไม่ยังแพงกว่าของมือหนึ่งแหละของมือหนึ่งเมืองไทยอ่ะไม่ยังถูกกว่าไปซื้อมือสองโน่นเนี่ยโอ้ตายแล้วต้องดูเป็นชิ้นๆไปผมว่าอย่างญี่ปุ่นบางคนบอกว่าซื้ออุ้ยแพงจังอยู่ที่ว่าบางทีเราอาจจะต้องรู้วิธีซื้อหรือเปล่าหรือว่าอาจจะต้องไปในแหล่งที่ถูกต้องข้อดีของญี่ปุ่นอย่างเดียวอะไรที่เจอคือเวลาเปิดแคตตาล็อกของญี่ปุ่นยี่ห้อไหนก็ได้มันมีทุกชิ้นเลยว่ะใช่มั้ยทุกบางชิ้นเนี่ยที่เราอยากได้แล้วมันหายากอ่ะแต่คุณไปญี่ปุ่นเนี่ยมันมีแน่ถ้าคุณอยากเอาชิ้นนี้จริงๆนะมันมีอุปกรณ์ไลก้าที่ไม่มีทางสามารถหามือหนึ่งไม่หามือหนึ่งไม่ได้แล้วเริ่มผลิตไปแล้ว5ปีที่นู่นมีขายมือหนึ่งด้วยมั้ยมือหนึ่งด้วยมันบ้าตรงนี้แหละแล้วมันมีหลายชิ้นให้เลือกด้วยแต่คือจริงถ้าเราตัดไลก้าออกเนี่ยแล้วเรานึกยี่ห้อของพวกเนี้ยตอนนี้มันก็ญี่ปุ่นหมดญี่ปุ่นนิคอน Canon Sony Fuji เนี่ยPanasonic ครับใช่ป่ะมันญี่ปุ่นหมดเพราะฉะนั้นสายหมดแล้วครับต้นกำเนิดการผลิตยังไงที่ญี่ปุ่นเกาหลียังฮะ
ข้าใจว่ายังพยายามจะเข้ามาในตลาดนี้อยู่แบรนด์ซัมยังน่าจะถ้าคนเล่นเดียสอาดน่าจะรู้จักคือเอาเดียสอาดซัมยังมีเลนเป็นเลนซัมยังญี่ปุ่นจะเกาหลียังอยู่ตลาดนี้ยังอยู่ตลาดนี้อยู่ใช่ซัมซุงยังขายถือว่าปริมาณขายค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าโดยเล่นตลาดล่างเล่นตลาดล่างมากกว่าแต่ว่าเขาก็ต้องพยายามขึ้นมาตลาดบนแม้แต่เขาก็ถ้าเขาจะมีมิเรเลสกันไม่ได้พูดเลยเขาจะน้อยใจในเผื่อสนับสนุนมีใช่ไหมมิเรเลสก็ซัมซุงตอนนี้ก็มีมิเรเลสเหมือนกันที่เป็น NX 1000ก็มีแต่ว่าก็มีเลนมีอะไรแต่คือทีเนี้ยเรื่องคนจะซื้อกล้องบางทีก็เราก็จะรู้สึกว่าซื้อมาทางฝั่งญี่ปุ่นดีกว่านะอะไรอย่างงี้ด้วยความที่ความคนซื้อกล้องซื้อง่ายๆครับเพื่อนมีอะไรพี่มีอะไรครับมีแคนนอนซื้อแคนนอนครับเพราะตอนนั้นผมก็คุณปลดซื้อของผมซื้อนะคุณปรึกษาจริงมันมีคำแนะนำหนึ่งของไรอัมพูดด้วยตอนที่ช่างคุยรอบๆสองปีในงานกล้องที่ดีสุดคือกล้องที่คุณใช้เป็นฮ่ากันทั้งงานเลยจะซื้อเทพมายังไงถ้าคุณใช้ไม่เป็นไม่มีประโยชน์แล้วก็ตอนนี้ซัมซุงก็พยายามฉีดทำคอมแพคที่บิวอินตัวแอนดรอยด์นี่นั่นนะที่ฉีดเข้ามานี่ถ้าเกิดตลาดซื้อของถ้าเกิดว่าเมืองไทยเนี่ยราคาถือว่าไม่ขี้เหร่เราซื้อได้แต่ประกันเพราะก็แน่นอนนะไม่จะเป็นบริษัทแม่หรือตัวแทนจำหน่ายในเมืองไทยก็ต้องหาทางสู้คนที่ซื้อของจากต่างประเทศใช่แล้วนี่ในฐานะที่ทำการทำงานก็อาจจะไม่สะดวกใจที่จะพูดก็ได้แต่ว่าพี่ก็ยังคิดว่าแฟร์ที่จะบอกว่าราคาเราไม่แพงมากนะเทียบกับผมอย่างนี้ดีกว่าผมมองว่าที่นู่นอาจจะถูกกว่าแต่นี่เดี๋ยวฮ่องกงเนี่ยชัดเจนฮ่องกงบางอย่างถูกบางอย่างแพงนะไม่ใช่ถูกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวนี้ก็ฮ่องกงบางอย่างแพงกว่าเราเยอะแยะเลยหมายถึงว่าสายกล้องนะหลายอย่างก็แพงกว่าผมมองว่าเรื่องประกันคิดแค่นี้ดีกว่าว่าที่นู่นน่ะถูกกว่าจริงที่ไหนก็ได้ถูกกว่าจริงลองบวกกับประกันเช่นถ้ามันถูกอ่ะสมมุติว่าที่นี่ 30,000 ที่นู่น 28,000 ถูกกัน 2,000 คุณแลกกับประกันไหมถ้าคุณยอมแลกก็ซื้อไปหรือแต่ถ้าเกิดถูกกว่า 20,000 โอ๊ยซื้อที่นู่นนะครับถูกกว่าแบบที่นู่น 20,000 ที่นี่ 3,000 ซื้อที่นู่นนะครับส่วนใหญ่ของเมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นตัวแบบป๊อปๆอย่างเงี้ยคงไม่เท่าไหร่หรอกไอ้ที่มันข้อจำกัดของบ้านเราคือไม่ได้มีรุ่นที่ตัวเลือกอ็อกเซสซอรี่อื่นๆไม่ได้มีเลือกที่เยอะขนาดนั้นไม่ขี้เหร่นะถ้าเป็นกล้องสายกล้องไม่ขี้เหร่นะเราไม่เล่นแปลกๆขอโทษโอ้สายกล้องไม่ขี้เหร่ครับสายกล้องไม่ขี้เหร่ครับต้องบอกว่าถ้าเป็นระดับที่แบบยี่ห้อฮอตๆอย่าง Canon Nikon ผมว่ามีครบเอาแค่เนี้ยนี่คือไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงแต่ถ้าตัวเนี้ยPanasonic เนี่ยคือตัวเล็กกว่าไงฮะคือสมมติว่าตัวที่ผมไปซื้อคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเอาเข้ามานะจะหมดใช่โซนี่นะครับเข้ามาเมื่อไหร่บอกยังไม่รู้เพราะว่าต้องรอพานาเลนโซนี่ของตัวเงี้ยก็18-200เงี้ยบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเอสเซอรี่อย่างวันที่ Next 7 Next 7ออกเนี่ยก็ต้องรอออเดอร์นะอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างอันเนี้ยตลาดไม่ได้ใหญ่มากแค่กล้องคอมแพคตอนเนี้ยโซนี่ไอคลอยปึ๊บไอตัวท่านชาร์จแยกต่างหากยังไม่มีขายก็ต้องรออันนี้คือใช้ได้ทั้ง3ตัวคอมแพค DSLR แล้วก็ตัวmirrorless ซื้อในมือดันใช้กดคร่าวๆนี่โปรดบอกว่าบ้านเราประกันดีกว่าเออมีประกันในประเทศนะครับแล้วก็สุดแล้วส่วนตลาดต่างประเทศแล้วแต่ถ้าคุณรู้ราคาคุณลองคูณดูแล้วกันแต่ไม่ใช่ชั่วโมงที่แบบว่าซื้อเมืองนอกถูกกว่าเสมอไปหรือดีกว่าสมัยก่อนเปลี่ยนไปเยอะแล้วมันไม่ใช่สมัยก่อนหรอกใช่กล้องนี่เปลี่ยนไปเยอะมากอีกคำถามหนักสุดท้ายคือว่าตลาดมือ2เนี่ยตลาดมือ2ไทยตลาดมือ2เนี่ยของตระกูลพวกเนี้ยทุกตัวผมว่าไม่มีอนาคตหรือเปล่าน้อยครับคอมแพคตลาดมือ2เนี่ยโอกาสที่คุณจะขายราคาตกเยอะก็เยอะก็ราคาตกแต่จริงๆก้างก็ซื้อมือ2นะเร็วนั่นก็ซื้อมือ2ไม่แต่อันนี้ก็นี่เขาได้จังหวะดีด้วยอันนี้ก็ราคามือ2ก็ตกเยอะไหมเยอะตอนอุ้ยถ้าตัวนี้ก็ 9,000 จะเอากันไม่เอามั้ง 5,000 บอดี้อย่างเดียวบอดี้อย่างเดียวนะบอดี้ไม่เอียงเท่าไหร่สมัยโน้น 20,000 2,900 ผ่านมากี่ปี3ปี2ปี3ปีลงมาเหลือประมาณผมว่า 5,000 น่ะไม่ถึงไม่เอาไปว่าไม่ถึง 10,000 แล้วล่ะไม่ถึงหรอกตกเร็วมาก DSLR โอ้โหอันนี้ผมว่าอยู่ที่สภาพเลยนะดูแลอย่างดีถนอมตามภาษาไม่เคยถอดเลนไม่เคยถอดเลนเลยเกินไปก็ผมตลอดมีผ้ารองดูแลทุกอย่างถ้าสภาพดีอะไรดีผมว่าก็ตกไม่เยอะมากครับถ้าเกิดไม่ได้ช่วงพี่คือมันจะตกหนักๆคือช่วงเปลี่ยนถ่ายเจนหมายความว่าอ่ะโอเค 7D อ่ะ 6D ออกหรืออะไรที่แบบรุ่นใหม่ออกอันนี้ตกเยอะแต่ช่วงก่อนหน้าน่ะจะไม่เยอะจะแบบมันแล้วการใช้คล้ายมือถือนะผมว่าเพราะว่าแต่ต่างกันตรงที่ว่าต่างกับพวกนี้ตรงที่ว่าแต่ละเจนเปลี่ยนนานอย่างน้อยปีคือปีหรือปีครึ่งอันนี้ใช่ไหมครับ
ถึงแม้ว่าแต่ละเจนนะฮะหรอถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนบ่อยขึ้นหมายความว่าเจเนเรชันที่เปลี่ยนหมายความว่าต่อลูกคือในตระกูลในคลาสเดียวกันเนี่ยการที่เปลี่ยน600เป็นตัวต่ำสุดอาจจะปีหรือปีครึ่งตัวสูงขึ้นมาเนี่ยอาจจะ2หรือ3ก็ได้อย่างตัวสูงๆเนี่ย4ก็มีอย่าง 5D Mark II เป็น Mark III อย่างเงี้ยครับก็4ปีโดยประมาณเพราะฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนเจเนเรชัน 5D ก็ยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ราคามันก็จะค่อยๆสโลปลงไปเรื่อยๆแต่ซึ่งไม่ได้แบบปึ๊บลงมาสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในเว็บบอร์ดที่ขายกล้องหรือคนที่เขาบอกว่าถ้าจะซื้อมือ2กล้อง DSLR ตัวนี้ใหญ่ๆเนี่ยให้ดูจำนวนชัตเตอร์ด้วยใช่มั้ยเกี่ยวไหมอันนี้ไม่อยากพูดหน้ากล้องเนี่ยเพราะว่าชัตเตอร์อย่าไปคิดมากเลยครับตอนนี้เพราะเขาเบิร์นกันด้วยวิดีโอกันหมดแล้วครับชัตเตอร์ร้อยกว่าครับสภาพกล้องอย่างเน่าเลยนะแต่ชัตเตอร์ร้อยกว่าเป็นไม่ได้เหรออ๋อเขาเป็น M เขาเป็นสตูดิโอถ่าย MV อ๋อ เดี๋ยวมีคนไม่เข้าใจชัตเตอร์ร้อยกว่าคือเพิ่งกดรูปไปร้อยกว่ารูปเองนั่นเองนะครับแต่บอกที่เหลือเอาไปถ่ายวิดีโอในวิดีโอนะครับก็มีในข้ออะไรนะอันนี้ก็ต้องระวังลักษณะของการถ่ายวิดีโอคือมันเป็นการปล่อยให้เลนส์รับภาพเป็นเวลานานเซ็นเซอร์รับภาพก็คือก็ร้อนก็ทำงานหนักเต็มที่ก็คนทำงานหนักสภาพก็จะลดลงไปไม่เหมือนกับภาพนิ่งมันทำงานเซต1ส่วน 1,000 วินาทีอะไรเงี้ยฮะต่างกันเยอะฮะนั้น30นาทีครับทุกครั้งใช่ใช่มั้ยครับ5นาทีทีละ2นาทีทีละ2นาทีก็พอสมควรนั้นตลาดมือ2ถ้าอย่างนั้นตลาดมือ2 DSLR ก็เหมือนตลาด DSLR สมัยก่อนก็คือมันก็มีระดับตลาดอยู่ได้โดยสบายCompact เนี่ยคือกลุ่มที่แทบจะตลาดมือ2อาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่าผมไม่แนะนำส่วนใหญ่นะคือถ้าเกิดซื้อ Compact มาผมไม่แนะนำให้ขายต่อผมแนะนำว่าเก็บไว้หรือให้คนอื่นใช้สบายใจแล้วคุ้มกว่าเยอะให้ลูกให้แม่ให้พี่แล้วคุ้มกว่าเยอะแล้วเพราะยังไงมันก็คือยังไงก็ถ่ายได้ต่อให้มันจะตอนนี้ดีกว่าแต่ตอนนี้ตัวนี้ไม่ได้ขี้เหร่นะแต่แค่มีของดีกว่าเพราะฉะนั้นเก็บไว้เถอะเก็บไว้แล้วถ่ายเล่นให้ลูกไปหัดเล่นสบายใจมีความสุขกว่าเพราะว่าบางทีโดนราคาแล้วทำใจไม่ได้ส่วน mirrorless ของใหม่ตลาดมือสองก็พอมีอยู่ตลาดราคาที่ดีนะตลาดที่คนเล่นเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ตลาดมือสองจะดีขึ้นเรื่อยๆโดยตัวมันเองแต่ณเวลานี้ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่อย่างยังไม่ใช่เวลานั้นดีพอสมควรไม่ได้เอาเป็นว่าขายง่ายแต่ไม่ได้ราคาสูงมากอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้ขายไม่ได้เลยนะไม่มีคนเล่นไม่ใช่แต่คอมกับการของคอมแพคบางทีถ้าเกิดเราตั้งราคาขึ้นมานิดนึงเนี่ยโอ้ยากละอาจจะนิ่งตั้งราคาต่ำบางทีก็ยังนิ่งอยู่ก็มียิ่งในตัวต่ำๆก็ยังนิ่งอยู่ก็มีไม่รู้ว่าจบตอนนี้ไปจะรู้สึกสับสนกันหรือเปล่าเนี่ยถ้ามี 30,000 ต้องการไปเที่ยวต่างประเทศไปทุกสถานการณ์ก็ใช่ฟังว่าอย่างนี้เนาะแล้วถ้ามี 20,000ต้องการเบาหรือว่ามีเงินต้องการเที่ยวแต่ว่าไม่ต้องการแบกเยอะแต่ถ้าหมื่นกว่าดีกว่าถ้า 20,000 ยังพอไปนี้หรือไปนี้ต่ำได้แต่ถ้าเกิดว่าไปโน้นก็ทางนี้ก็อีกการตัดสินใจนึงนะครับอันนี้คือผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของคุณจะขับกระบะหรือคุณจะขับรถเก๋งว่ามันคนละไลฟ์สไตล์แต่ถ้าเกิดคนที่ต้องการหัดถ่ายรูปนี่ก็ตอบยากนะถ้าเกิดคนถ่ายรูปต้องการแค่ใช้ F กับ Speed เข้าใจการใช้รูรับแสงกับปรับ Speed ให้เป็นตัวไหนก็ได้จริงๆมีอยู่3อย่างไม่ผมว่ามันเป็นฟีลลิ่งมากกว่าในการถ่ายรูปเพราะอย่างนี้มันแบบว่าเราได้ปรับได้หมุนได้มั้ยหมุนเลนนะกล้องคอมแพคเมื่อ20ปีที่แล้วปรับอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยสมัยที่เป็นฟิล์มแต่ไอ้อย่างเงี้ยคุณจะปรับ F-stop คุณก็ปรับได้แล้วคุณจะปรับสปีดก็ปรับได้เหมือนกันนะใช่อย่างนึงที่ก็เห็นผลเลยนะคือผมว่าตอนเนี้ยคำถามก็คือเอ๊ะถ้ามองให้ไกลขึ้นอีกตัวเนี้ยมันอยู่ของมันอยู่แล้วไม่มีปัญหาตัวนี้ก็ยังมีอนาคตดูแบบเพิ่งมาเพิ่งยังเด็กนี่ตัวนี้อยู่มานานแล้วถามคือจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนไปอีกไกลแค่ไหนมากกว่าไม่ว่าจะคอมแพคแต่ละตัวไปได้ไกลแค่ไหนDSLRแนวโน้มเป็นยังไงจะไปได้ไกลแค่ไหนแล้วตัวเนี้ยเป็นอนาคตจริงหรือเปล่ามากกว่าก็ผมมองว่าอย่างคือตอนนี้ดีอย่างที่ว่าทุกยี่ห้อออกมาแล้วหมายความว่าCanon Nikonยี่ห้อใหญ่มีMirrorlessแล้วเห็นแล้วคือทุกคนเห็นตลาดแล้วว่าใครจะมีมาร์ทสีอะไรลงมาวิ่งในสนามบ้างทุกคนเห็นแล้วในตลาดคอมแพคตัวนี้เขาวิ่งมานานแล้วเขาโอเคเขาอยู่ได้คนน่าจะลงมาเล่นในตัวอย่างนี้มากขึ้นหรือเปล่าทั้งนี้คุณจะซื้อโซนี่คุณจะซื้อพานาคุณมีตัวเลือกนิกอนคุณมีตัวเลือกแคนนอนแล้วแต่แบรนด์ที่คุณรักละถ้ามองอย่างนี้นะมันก็เลยไม่ค่อยแปลก
ถ้าเราเนี่ยถ้าเราเนี่ยคือนิคอนเราจะเข้าตลาดนี้ไหมคงทะเลาะกันในบริษัทหลายคนเลยอุ้ยถูกปะหรือเราเป็นแคนนอนใช่ครับแล้วเราทำแบบนี้คิดได้ง่ายเลยครับถ้าออกไอ้นี่มาปุ๊บตัวเนี้ยใช่ไหมแน่นอนแน่นอนคือตัวใหญ่ไม่กระทบหรอกตัวแพงๆไม่กระทบเพราะตัวเล็กโอ้โหเออคือถ้าเราเซนเซอร์เท่ากันความสามารถเท่ากันเซนเซอร์อาจจะไม่อาจจะแบบไม่เท่ากันจริงแต่แบบแล้วไงอ่ะก็ตัวนี้เล็กอ่ะใช่ไหมก็เปลี่ยนเล่นได้มันอย่างที่ iOS ESM เงี้ยฮะเซนเซอร์เท่ากับรุ่นล่างรุ่นธรรมดาอย่าง650 1100หรือกระทั่ง 7D ตัวนี้ก็เซนเซอร์เท่ากับ USM เซนเซอร์ขนาดเท่ากันเลยนะแปลว่าหลังเบลอหน้าจะเท่ากันอ้าวแล้วฉันทำเป็นคนทำมาร์เก็ตติ้งอยู่ยังไงแล้วนี่อีกคนทำ ESM ก็ต้องทุ่มเต็มที่ไอ้คนทำไอ้ตัวล่างก็ต้องเต็มที่เหมือนกันก็ในตลาดอารมณ์มันจะคล้ายๆกับ Apple ที่ทำ iPhone กับ iPod Touch ยังไงกูต้องให้ iPhone สเปคมันลงมานิดนึงถ้ามันสเปคเท่ากันนี่โอ้โหแต่พอ แต่อย่าง iPhone เนี่ยมันยังมีตัวเลือกไปไหนไม่ได้คุณไม่ใช้ iPhone คุณต้อง iPod Touch มีคุณต้องเปลี่ยนตระกูลเลยนะไปอะไรไม่รู้เป็น Android นะอันนี้บางทีคุณเปลี่ยนหรอไม่ฉันไป Sony ก็ได้ในเมื่อเลนมันใช้ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วยังไงฉันก็ถ้าเกิดฉันซื้อตัวอย่างนี้มาฉันต้องการเล็กๆอยู่แล้วฉันคงแต่ละคนคงถ้าเกิดทั่วไปเนี่ยคงไม่อยากจะมาใส่อะแดปเตอร์เล็กใหญ่ก็ไม่ตอบโจทย์ในความเล็กของมันอยู่แล้วฉันก็ไปซื้อ Sony ก็ได้สิหรือเปล่าหรือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดคนมี DSLR อยู่แล้วเนี่ยก็จะซื้อของค่ายเขาก็ได้แต่ถ้าเกิดคนไม่มีฉันทำไมฉันต้องซื้ออะไรก็เหมือนกันถ่ายรูปดีเหมือนกันนั้นก็ในแง่ของผู้ผลิตก็เหนื่อยจริงๆก็สัก20ปีประมาณสัก15ปีแล้วตอนที่ดิจิตอลเริ่มแบบดูดีแล้วเนี่ยบริษัทใหญ่ก็จะทำกล้องดิจิตอลมันก็แคนนิบาไลซ์ตัวเองมันผ่านยุคนั้นมาแล้วตอนนี้เหมือนฟิล์มแบบดิจิตอลช่วงนั้นพอถึงตอนนี้เฮ้ยเราจะทำมิเรอร์เลสหรอมันก็เข้าอีกแล้วมันเข้ามาดูเดิมคือผมว่าทุกคนคงเห็นแหละแต่อย่างพานาโอลิมปัสเขาบอกไม่มีอะไรจะเสียฉันไม่มีอะไรจะเสียฉันมาจากคอมแพคเดียสองอาร์ฉันก็ไม่ลุ่งฉันไม่จะเสียฉันก็ทำอันนี้ฉันทำได้อยู่แล้วโซนี่ก็บอกออสซิลี่ฉันก็เดียสองอาร์ฉันก็ไม่ค่อยลุ่งมากฉันมาลงตรงนี้ฉันก็เปิดตลาดฉันก็ไม่เป็นไรพอโซนี่ออกเป็นตระกูล next ถือว่า success นะใช่ผมว่าก็ success ขึ้นเทียบกับตระกูลอัลฟาคือตระกูลเดียสองอาร์มิลต้าเก่า success แล้วก็ success กว่าเขาได้ดีนะเขาผมว่าส่วนหนึ่งคือราคาก็ทำได้โซนี่ก็คือความเก่งโซนี่การตลาดดีแต่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็อย่างที่ก้างพูดเมื่อกี้ในแง่การนี้ไอ้กลุ่มที่เล่นกล้อง SLR เก่าอ่ะไม่ใช่ DSLR กล้อง SLR เก่าที่มีเลนส์ดีๆอยู่เยอะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันต้องเป็นเลนส์ DSLR ใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่เลนส์แพงเลยเลนส์ third party เลยเลนส์ที่แบบพวกทำเลนส์อย่างเดียวเลยอาจจะเฮ้ยมันมีโอกาสเขาทำครับก็ดูน่าสนใจเหมือนกันซิกมาก็ทำแล้วล่าสุดไซก็ทำคือเข้าไปตลาดนี้แทนเลยไซก็ทำคือไซทำให้โซนี่อยู่แล้วเพราะว่าเขาคอนเนคชั่นอยู่แล้วแต่ว่าหลายส่วนคือเขาล่าสุดเขาก็มาออกเลนให้พวกเนี้ยเล็กๆขึ้นอย่างซิกมาก็ทำอาจจะไม่ได้บูมมากก็มีไม่กี่ตัวแต่ก็เขาก็ทำให้มาโครโฟเตอร์เขาทำให้โซนี่เหมือนกันซัมยังของเกาหลีก็ทำทุกตัวก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นตลาดของผู้คนนั้นใช่ทุกคนก็เกาหลีแพร่เข้ามาแล้วคืออย่างคือข้อดีของ Third Party คือฉันทำแบบเดียวฉันใช้ได้ทุกกล้องอาจจะเปลี่ยนเมาส์หน่อยอะไรนิดหน่อยเรื่องระยะคำนวณใหม่เรื่องราคาการตลาดก็ว่าไปเท่านั้นเองที่ไม่คือถ้าเกิดวันนึงที่ค่าย Third Party ของเลนหรืออะเซสซอรี่อื่นๆถ้ามีเนี่ยลงมาเล่นเรื่อยๆตัวนี้ก็จะดูมีอนาคตขึ้นเรื่อยๆแต่ตราบที่ Third Party ยังไม่มาบางทีก็เราก็ยังไม่มีตัวถูกให้เลือกเท่าไหร่แต่ตัวนี้มันคุณมีตังค์เท่าไหร่คุณก็ซื้อเล่นระยะนั้นได้อยู่ที่ว่าคุณจะซื้อค่ายไหนทันเองนั่นแหละ1ชั่วโมง50นาทีโอ้นานไหมนานจ้ะนานมาก The Voice มายังอ่ะ The Voice จะมาแล้วโดนไล่แล้ว The Voice จะมาแล้วอ่ะพันยาออกมาเปิดทีวีแล้วน้องดู The Voice ด้วยเหรอครับไปแล้วเข้าหูฟังไปแล้วทั้งหมดแล้วแค่ไม่ได้จะพูดเหมือนกับมีอะไรอยากจะไม่มีครับหรือจะมีคำแนะนำอะไรไหมในฐานะที่ผมก็เล่นมาตัดสินใจคือกั้งมีหมดแล้วใช่ไหมไม่ผมไม่เคยซื้อตัวนี้ผมไม่ชอบน้ำหนักอยู่แล้วผมไม่ชอบดีแล้วใช่ไหมเรื่องน้ำหนักอยู่แล้วก็
คงเป็นเรื่องการตัดสินใจซื้อมากกว่าว่าจะไปรถแมปไปทางไหนอยากจบในตัวเดียวหรือแบบอยากซื้อเลนเพิ่มซื้อเลนเพิ่มดูงบด้วยว่าถ้าเป็นในกล้องมิเรอร์เลสราคาอะซิสซอรี่ก็จะสูงกว่ากล้องใหญ่ DSLR อะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าคือส่วนหนึ่งอยากให้ค่อยๆซื้ออย่าซื้อตามเพื่อนมากนะคือเพื่อนเขาก็มีงบของเขาเขามีความอยากของเขาแต่เรามีความอยากของเราอยากแบบเพื่อนเล่นเล่นไม่แต่คือหมายถึงว่าพื้นฐานการเริ่มไงว่าแบบจะไปตัวนี้หรือจะไปตัวนี้คือแบบมันต้องตัดสินใจทีเดียวซึ่งตัวเลนเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงว่าแบบของเล่นแต่คือตัดสินใจเริ่มที่บอดี้เนี่ยจะไปตัวเล็กหรือตัวใหญ่นี่แหละคือถึงบอกว่าอย่าเพิ่งแบบฟังเพื่อนบอกว่าตัวเนี้ยเฮ้ยไม่ดีเล็กๆตัวคูณเยอะนู่นนี่นั่นข้อจำกัดบางทีมันก็เหมาะกับเราอย่างผมเองเนี่ยต่อให้ผมจะอยู่ทันกล้องก็ตามแต่กล้องที่ประจำผมก็ตัวเท่านี้แหละก็คือมันก็ทำงานได้แล้วก็ตอบโจทย์ในความเล็กของมันผมพกกระเป๋าเอกสารมีโน้ตบุ๊ก1ตัวบางทีพก iPad ไปด้วยไอ้นี่เข้าไปก็พอแล้วถ้าเจออย่างนี้โอ้โหก็สะพายล่างหมดแล้วผมก็จะว่าจะซื้อลอล่าแล้วครับคือพูดอย่างนี้นะมีคำแนะนำอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะคืนกันหรือเปล่านะแต่ผมว่าในชั่วโมงที่แบบกล้องราคามันลงมาแล้วก็คนรอบตัวจะมีกล้องเนี่ยเยอะกว่าสัก20-30ปีก่อนมันจะมีกล้องไม่เหมือนกันผมว่านะก็ยืมมัน3ชั่วโมงอ่ะถ้าคุณเอาไปถ่าย3ชั่วโมงอ่ะแล้วคุณก็ไปหาอีกวันนึงไปหาเพื่อนอีกคนนึงยืมใช่ภายใน1สัปดาห์ผมว่าคุณตอบได้เลยว่าไอ้เหี้ยไม่ใช่ของกูแน่นอนดีใจที่คุณไม่ใช่ใช่ลองยืมแล้วยืมไม่กี่ชั่วโมงแล้วอย่ายืมเล่นในนี้นะเออให้ยืมแล้วลองออกไปถ่ายข้างนอกแล้วลองเดินถ่ายที่คุณอยากคุณหนักเลยลองดูแล้วให้เพื่อนสอนฟังก์ชันนิดนึงทำยังไงได้บ้างลองถ่ายดูแล้วก็กลับเอาเมมโมรี่กลับบ้านนั่งดูภาพเฮ้ยตัวคอมแพกตอบโจทย์ชอบเลิฟเลยเดินเราไปถ่ายมีความสุขกลับบ้านมาคุณว่าพอไหมถ้าพอก็อาจจะจบหรือเปล่าตัวมิเรเลตเป็นยังไงตัวใหญ่ขึ้นมาเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ผมว่าร้านกล้องทุกร้านนะอย่างค่ายโซร้านโซนี่อย่างเงี้ยเขาก็อนุญาตให้เสียบเมมลองเมมเลยเอาเมมจากบ้านเลย SD การ์ดมาเสียบเลยหรือเอาฮาร์ดดิสก์ไปก็ได้บอกพี่เสียบผมขอถ่ายแล้วผมกลับบ้านไปดูภาพได้ไหมผมว่าเขาโอเคอยู่แล้วเขาไม่มาอยู่แล้วก็พี่ทำเลยทั้งกลับบ้านไปนั่งดูภาพดูว่าตัวเองชอบแบบไหนแล้วแต่ก่อนยุคนี้บอกว่าให้เสียบSD card อันนี้ผมไม่ทันยุคที่เป็นฟิล์มแล้วลองกันยังไงฟิล์มก็ต้องไงก็ต้องก็ยืมกล้องเพื่อนไปแล้วถ่ายไม่หมายถึงว่าไปร้านอย่างว่าไปโซนี่แล้วเสียบ SD card ต้องไปร้านเสียบฟิล์มคงไม่ได้นะคงไม่ได้แค่ลองแบบแชะๆดูนิดหน่อยอย่างเงี้ยจริงๆมันอาจจะตัดสินใจด้วยฟังก์ชันด้วยส่วนหนึ่งสมัยก่อนนะส่วนหนึ่งมั้งผมไม่แน่ใจว่าลองยังไงจริงๆก็พยายามอ่านพยายามอะไรอย่างเงี้ยเอาแหละก็อย่างหนังสือก็ต้องอ่านได้เยอะกันนะผมไม่ทันช่วงที่เขาขายกันจริงจังผมมาคือผมใช้ผมก็ใช้เพราะว่าผมสามารถยืมคนอื่นได้แล้วผมมาใช้เองก็รู้ซื้อตอนที่รู้แล้วตัวเองต้องการอะไรก็สามารถไปหาซื้อตัวนั้นได้เลยก่อนมันไม่ได้มีเว็บไม่ได้มีอะไรอ่านหนังสือส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นการนับถือไนคอนหรือแคนนอนเป็นศาสนาหนึ่งเลยนะพอคุณเข้าศาสนานี้แล้วเนี่ยคุณก็จะสบายครับเพราะมันไม่ได้มีภาพให้พิสูจน์ใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนอะปีนี้จะแคนนอนปีหน้าจะไม่สดนิคอนเป็นโซนี่เป็นอะไรเพราะมันไม่ได้มันง่ายละมันง่ายมากเลยในความรู้สึกผมหมดไปแล้วหมดยุคศาสนาแบบนั้นไปแล้วนะก็ยังมีใครอยากใช้ DSLR อยู่ไหมเนี่ยมีอยู่แล้วกลุ่มของมันก็คนที่ใช้กล้องจริงจังแน่นอนอันนี้คือ DSLR เลยคนที่ใช้กล้องจริงจังคนที่อยากจะเรียนรู้มันหนักๆใช่ใช่อยากจะถ่ายภาพยากๆมันตอบตัวนี้ตอบโจทย์อยู่แล้วใช่ใช่แต่จะเสียตังค์หรือเปล่าแล้วแต่เพราะว่าตัวนี้มีเลนส์ให้เลือกตั้งแต่ราคาระดับแบบหมื่นไปแสนก็มีให้เลือกแล้วแต่หลายระดับมากตัวนี้มีเลนส์ให้เลือกร้อยหน่อยข้อจำกัดน้อยตัวจำกัดเยอะกว่าตัวนั้นหน่อยแต่ก็อาจจะตอบโจทย์ในหลายๆคนแล้วก็ไม่ตอบโจทย์ไปบางคนก็มีตัวนี้ก็เหมือนกันคือผมว่าแต่ตัวนี้ไม่ต้องคิดมากนะจริงจริงไม่ต้องคิดมากอันนี้เป็นกล้องประจำบ้านเนี่ยใช่ผมว่าในบ้านมีสักอันหนึ่งว่าสักตัวหนึ่งใช่ถ้าเกิดว่าไม่รู้ใครอยากจะซื้อกล้องติดบ้านผมว่าคอมแพกเนี่ยตอบโจทย์กว่าพวกนี้ไม่ได้หมายความว่ามันยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะแต่นี่คือคอมแพกทั่วไปใช่ไหนก็ได้ในราคาที่ก็แล้วแต่ 5,000 ก็ได้ไม่ได้เป็นการลงทุนที่สูงจนถึงเหมือนกับซื้อรถยนต์อะไรไม่ถึงขนาดนั้นเทียบกันในตลาดคอมแพคตอนนี้ถ้าสังเกตก็ตัวระดับกลางๆหายไปไม่ค่อยเหลือแล้วจนมันจะเหลือระดับถูกไปเลยอาจจะ 5,000 หรือต่ำกว่า 5,000 อาจจะบวกลบนิดหน่อยแต่กลางๆแล้วจนเป็นถึงหมื่นปลายยังอยู่ได้แต่ตรงกลางแก๊ปตรงเนี้ยกลางนี่คือสัก
5,000 ถึง 10,000 มันอาจจะประมาณ 7,000 ไปถึง 9,000 อาจจะถึง 12,000 15,000 ถามว่ามีไหมมีแต่ถามว่าส่วนนี้แหละตัวเรื่องไม่ค่อยเยอะใช่มันจะค่อยๆหายค่อยๆตลาดเล็กลงเพราะว่าถามว่าจำเป็นไหมคนมีเงิน 20,000 คุณก็ซื้อไอ้นี่ก็ได้ถูกไหมมือถือซึ่งมือถือบอกว่า 20,000 นะเราหั่นครึ่งถูกไหมหั่นครึ่งคือมือถือครึ่งหนึ่งกล้องครึ่งหนึ่งได้แล้วอีกคำถามนึงลืมไปเลยฤดูการซื้อกล้องต้องประมาณเดือนไหนของปีเพราะมันจะออกเป็นรุ่นมันจะออกช็อตเดียวในงานเทศกาลเลยไม่จริงๆไม่เพราะปีนี้พิเศษปีนี้พิเศษมากเพราะว่าปีนี้มีทั้งฟุตบอลโลกมีทั้งโอลิมปิกมีทั้งโฟโตกีน่านี่เป็น3เซตคอมโบทำให้กล้องออกมาตุ้มตุ้มตุ้มคือเดียสวาดเกือบทุกตระกูลไม่ใช่เกือบทุกเลเวลออกกันมาหมดทั้งแคนนอนทั้งนี้ก่อนพร้อมเพราะมีต้นปีมีบอลบอลโอลิมปิกหรือบอลโลกนะบอลโลกก่อนบอลโลกใช่กลางปีบอลยุโรปบอลโลกบอลยุโรปยูโรสิยูโรสิโทษทีโทษทียูโรใช่ไหมโอลิมปิกยูโรเขาก็ต้องออกมาแล้วกล้องเทพๆเพื่อจะมารองรับกีฬากลางปีโอลิมปิกก็ต้องมีออกกล้องมาอีกก็แต่ออกกล้องไม่เหมือนกันเองก็ออกมาอีกของงานกล้องใหญ่โฟโตกีน่าซึ่งอันนั้นเป็นเทศกาลทุกปีซึ่งมันเทศกาลทุก2ปีอ๋อทุก2ปีทุก2ปีก็ต้องออกอีกทำไงล่ะก็เพราะนั้นปีนี้มันคอมโบเลยเพราะนั้นกล้องในทุกลายถึงออกเยอะแต่ปีอื่นจะไม่ขนาดนี้งั้นอย่างเป็นปีหน้าเนี่ยก็เซฟคุณจะซื้อเมื่อไหร่ก็ผมว่าซื้อเมื่อไหร่ก็คือไปถามไปดูที่ร้านหรือที่ไหนก็ได้ดูว่ารุ่นเนี้ยตระกูลนี้ที่เราจะซื้อเนี่ยมันจะออกหรือยังหรืออยู่มากี่ปีแล้วอยู่มา2ปีแล้วให้ระวังนิดนึงเริ่มนานแล้วแต่ถ้าเกิดคอมแพคจริงๆประมาณปีกว่าๆเนี่ยจริงต้องเริ่มระวังละปีนึงอ่ะเริ่มระวังได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเดสโซอาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่พี่ถือว่าไม่เยอะครับก็เพราะฉะนั้นดูอายุของสินค้านั้นดีกว่าว่าเขาออกมานานแค่ไหนแล้วตอบโจทย์คุณหรือเปล่าแล้วก็เรื่องราคาเพราะว่าถ้าเกิดบางทีออกมานานแล้วโปรโมชั่นมันดีก็มีเหมือนกันพวกกล้องคอมแพคนะตัวดีเลยออกมานานโปรโมชั่นดีแต่เดสโซอาจะไม่ใช่ออกมานานก็เรื่องโปรโมชั่นดีเนี่ยผมโดนแล้วเข้าไปในร้านโซนี่ตัวนี้แหละครับเข้าไปดูราคาแต่มันคือ 23,000 แล้วก็จะมีตัวที่เป็น mirrorless ตัว Nex 5วางมีเลนส์ด้วยนะ 25,000 แต่มีลด 10% คิดไปคิดมาเท่ากันเลยพี่จะเอาตัวไหนอ่ะก็ตัวนั้นได้เลนส์ตัวเลนส์คิดมัน 18.5 เสร็จอันนี้ราคาเท่ากันแต่ตัวนี้ไม่มีโปรโมชั่นอะไรแต่พอลดมาราคาเท่ากันถ้าพี่ไปซื้อตัวนั้นผมตีเลยนั่นน่ะเนี่ยคือเนี่ยพอเขาออกมาเนี่ยเพราะว่าตัว Nex 5มันคือมันประกาศแล้วมันประกาศแล้วจะเป็น Nex 5R คือ N ล่าสุดคือ Nex 5N 5N คือมันตก5ธรรมดาที่มันตกไป1รุ่นแล้วนะก็คือ 5N เนี่ยที่ลดมาแล้วก็แบบว่าอ๋อ 5N รุ่น 5N ก็เอาไงดีไปไม่ถูกใช่คือผมว่าถ้าแบบแต่พอมือ2ก็จบเลยถ้ามือ2จบแต่คือคนที่จะแบบว่าเข้าไปแล้วแบบตั้งใจจะเป็นแล้วแบบไปเจอราคา Nex 5N Nex 5ตัวนั้นนะคนละเรื่องเลยนะสำหรับคนที่ฟังรายการแล้วอยากได้อยากรู้ว่าคำตอบไหนดีนี่ผมว่ามันก็ไม่มีคำตอบไม่มีผมว่าไม่มีคำตอบนะครับไอ้เนี่ยเดินเข้าไปใหม่นะการอย่างเงี้ยจะเรื่องอะไรอยู่นอกร้านเป็นทุกคนครับอยู่นอกร้านจะมีคำตอบเหมือนมีคำตอบเดินเข้าร้านเดินคือถ้าห้ามใจได้ก็เดินออกได้ถ้าห้ามใจไม่ได้ก็ซื้อไปเลยไม่รู้รุ่นไหนแล้วแต่แล้วผมเข้าไปอ่ะชะงักเลยอ่ะเอาไงเดียวเนี้ยแต่เรามีมิลเลอร์เลสนะตัวนี้ดีกว่าถ้าซื้อตัวนั้นก็แปลกแล้วพี่พี่มีมิลเลอร์สองตระกูลทำไมอ่ะหมดแล้วครับคุยกัน2ชั่วโมงก็ไม่มีอะไรสองเทปเนี่ยครับพี่นี่เทปเดียวนี่เราเทปมา2ชั่วโมงเลยมันโอ้โหนี่เราใหญ่ช่างคุยใหญ่จริงกูขี้เกียจมากสิบเจ็ดออกทีไม่ต้องออกบ่อยอ่ะน่าจะมีอีกตอนนึงก่อนปีใหม่ครับน่าจะมีอีกตอนนึงก่อนปีใหม่แล้วก็มาลุ้นกันว่าช่างคุยแล้วมันจะถึงตอนที่300หรือเปล่าในปีนี้นะครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วพี่กด1ไม่ถึง274กด2ถึงกด3โดดงานถึงอยู่แล้วขยันกันขนาดนี้ไม่มีทางธันวาคมนี้ไม่มีทางเลยอ่ะสำหรับตอนนี้คงมีเท่านี้นะครับติดต่อคุณรับเป็นมูลอยากได้ข้อมูลไปถามกันเอาเองใน @rabbitmoon กระต่ายชมจันนี่แหละและบิดมูลตรงตัวทุกอย่างตรงตัวไม่มีวักไม่มีขีดครับแล้วก็อยากรู้คุณภาพภาพของ RX 100ถ้าไปตาม dtreview.com แล้วไม่พอใจอยากจะขอดูภาพของก้างก็ไปติดต่อที่ก้างครับ @kangg ก้างนะครับแล้วอย่าถามอะไรผมเลยนะครับผมไม่ค่อยรู้อะไรพวกนี้หรอกนะครับแต่ถ้าจะมาบ่นในรายการว่าเอ้ยมันน่าจะมีอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาที่ผม chngkjy ช่างคุณนะครับ @ช่างคุณ
ขอบคุณทุกคนมากเดี๋ยวเราลาไปพร้อมๆกันเท่านี้ครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ